ครับผมสวัสดีค่ะคุณโดมช้าไปพี่ใส่เพลงผิดพี่เลยต้องปิดแซมแล้วใส่โฆษณาสบู่ลงไปใหม่ค่ะก็เลยช้าไปเกือบ5 นาทีขอโทษด้วยค่ะไมคุ่ณโเดป็นมไรครัคบรับค่ะคุณโดมเดี๋ยวขอหัวเทปขอพี่ประชาสัมพันธ์หน่อยได้ไหมเพราะว่าครับถ้าเขาไปฟังกันคนที่จะได้รับจะได้ฟังคือเอาเลยครับเมื่อปีใหม่สิ้นปีที่แล้วห้องพี่มีการละเล่นนะคะโดยเล่นกันสดๆคำถามแล้วก็ตอบกันง่ายๆโดยให้รางวัล10 รางวัล10 คนนะคะแล้วก็บังเอิญพี่บอกว่าจะเอาเฮดเซตของเยอรมันไปฝากพี่ไม่ได้กลับบ้านปีที่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าปีใหม่จะมาอีกแล้วค่ะเพราะห้องพี่ก็จะมีการละเล่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นของฝันของเก่ามันต้องออกไปก่อนก็เลยบอกคุณส่งว่าก็เท่ากับอุดหนุนกันเองด้วยใช่ไหมคะพี่คจรับะผมให้ของขวัญเขาสบู่1 กล่องนะคะแล้วก็โดยการที่ให้เขาติดต่ออีเมลพี่มาพี่จะได้ให้โค้ดแล้วก็เช็ค IP ของเขานะคะแล้วหลังครจัาบกนั้นก็ส่งไปที่คอนโดหลังจากรู้ว่ากี่คนเพราะพี่จะให้เวลาแค่เดือนเดียวเดือนเดียวเท่านั้นที่แจ้งมาจะได้รู้เรื่องแล้วพี่จะได้ส่งตังไปให้มันรู้เรื่องว่าใครบ้างใครบ้างแล้วจัดส่งให้พี่ให้พี่ด้วยเพราะฉะนั้นขอแจ้งสมาชิกทุกคนนะคะที่เคยเล่นรายการห้องนี้ไว้นะคะเอ้ยเล่นเล่นรางวัลไว้นะคะแจ้งมาที่อีเมลแล้วจะวางประชาสัมพันธ์ไปนะคะของขวัญก็ขอเปลี่ยนเป็นสบู่1 กล่องจากของคุณโด่งนะคะเอาละค่ะขอบคุณค่ะคุณโด่งคะนี่มีใครมาวางข้างหน้าเว็บอีกแล้วว่าคุณเลดไปต่างประเทศนี่จะมีการปฏิวัติซ้อนเหรอเป็นไปได้เหรอผอุ้มยข่าวมาเยอะแยะเหลือเกินมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละพี่สังครับเพราะว่าไอ้เรื่องปฏิวัติซ้อนเนี่ยจริงๆเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับค่ะแล้วก็ใครเตรียมการอย่างไรบ้างแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์ก็คงไม่ทันอ่ะ20 กว่าเนี่ยนะจะมีการปฏิวัติซ้อนหรือเปล่าแต่ก็ผมก็แอบลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะนิดๆนะครับแต่โทก็ษตำรวจกันคเอิดงวก่็าเปล่คางดีถ้าเป็นก็ขอให้ตำรวจปฏิวัติค่ะพี่อคุ้ืยอถ้าเป็นถ้าทำเนี่ยผมว่าไม่ใช่คนอื่นหรอกก็ต้องเป็นพวกเขากันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอำมาตย์ทำเขาหรือเขาทำตัวเองนะก็ไม่แน่เพราะว่าวันศุกร์ก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วนะพี่เสริมว่าการคือตอนนี้สถานการณ์ของประยุทธ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าสู่ทางตันนะครับ20 เดือนข้างหน้าเนี่ยมันเป็นหนทางที่มันมีแต่ความอุปสรรคนะครับแล้วก็เนี่ยอาการประยุทธ์ก็ออกมากขึ้นในสัปดาห์เนี้ยเราก็จะเห็นว่าประยุทธ์นี่ลนลานนะกลัวจะอยู่ไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเนี่ยเขาเดือดร้อนอยู่ทุกวันตอนนี้นะครับทางออกของเขาตอนนี้ก็คือต้องไขก๊อกผมบอกต้องไขก๊อกนะครับต้องมีการกระทําอะไรบางอย่างเพื่อปลดล็อกความกดดันทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การรัฐประหารซ้อนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่เชิงวิเคราะห์นะครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรหรอกก็บอกให้ฟังว่าของเขาแต่โดยขณะเดียวกันผมนี่ไม่อยากให้ออกนะตอนนี้ผมอยากให้ประยุทธ์อยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับให้มันตอนนี้ประยุทธ์เองอยู่บนหลังเสือเนี่ยทุกวันนี้ก็นะครับกลัวแล้วขนาดนี้นะอาการของประยุทธ์เนี่ยออกอาการเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปจับคนนั้นคนนี้นะฮะกลัวแม้กระทั่งเด็กนี่มันลนลานแล้วครับลักษณะนี้นะครับมันเรียกว่าถ้าเป็นมวยก็ออกอาการนะครับออกอาการเยอะเอออย่าไปกลัวนะพี่น้องไอ้การไปจับเนี่ยวันนี้ก็ปล่อยแล้วนะพี่เซนจับแล้วก็ปล่อยนะแล้วในที่สุดเอาเข้าจริงๆก็ไม่กล้าครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยอย่างสมมติเราจับคุณพิชัยเข้าไปนะถ้าเพื่อไทยเขากดดันจริงๆผมว่าประยุทธ์ก็ไม่กล้าเพราะสิ่งที่ประยุทธ์กลัวที่สุดวันนี้ก็คือภาคการเมืองนะรวมกับประชาชนเนี่ยกลัวมากๆนะเพราะจำได้ไหมว่าก่อนที่จะมีการล่มรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับสาเหตุมันเพราะอะไรมีการล่มและการล่มครั้งนี้เราชี้ชัดไปแล้วนะครับว่าเป็นการล่มตัวเองนะครับเป็นการล้มกระดานตัวเองของประยุทธ์นะครับเพราะว่ากลัวประชามติข้างหน้าก็อธิบายไปแล้วว่าการล่มรัฐธรรมนูญครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นการเรียกว่าถ้าผ่านด่านนี้ไปแล้วตรงไปสู่ประชามติอีก6 เดือนข้างหน้านี่เป็นเดือนแห่งหายนะของประยุทธ์อย่างที่ผมบอกมันจะล่มเดือนไหนก็ไม่รู้หรือวันสุดท้ายอย่างน้อยชีวิตประยุทธ์สุดท้ายก็คือวันประชามตินะครับอย่างผมกำหนดชะตาชีวิตก็ไว้แล้ววันที่10 มกราแต่ขณะนี้ประยุทธ์ก็ไขทางออกให้ตัวเองด้วยการล่มรัฐธรรมนูญตัวเองนะครับและที่พอล่มแล้วก็ไม่ใช่ว่ารอดก็เคยบอกแล้วล่มก็ไม่รอดนะไม่ล่มก็ไม่รอดตายช้าตายเร็วเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไอ้ล่มแล้วเนี่ยนะก็เกิดภาวะกดดันในเรื่องอื่นตามมาอีก
ความขัดแย้งนะระหว่างอำมาตย์กับประยุทธ์ก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผมถึงว่าแล้วประหารซ้อนนี่มันจะมีหรือไม่เนี่ยนะเงื่อนไขมันมีอยู่แต่ว่าความพร้อมในการกระทําเนี่ยทีนี้ถ้าบอกว่า23นี้นะฮะมันจะเร็วไปไหมแต่ผมก็มองว่าทางอำมาตย์หรือว่ากลุ่มอื่นๆยังไม่น่าจะพร้อมในเรื่องนี้ถ้าจะทำนะก็จะเป็นพวกเขาทำกันเอง23เนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่มีวี่แววอะไรนะผมก็บอกอย่างนี้ครับเรื่อยๆประเด็นข้อที่1คุณดงน่าสนใจตรงนั้นน่ะจะเป็นไปได้เหรอตอนนี้รายชื่อสภาขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะหัวข้อที่1เราบอกว่าให้ดูรายชื่อสภาขับเคลื่อนนะซึ่งขณะนี้เนี่ยมันมีวี่แววว่าไอ้ทหารกลุ่มนี้มันเริ่มจะออกนอกลู่นอกทางนะฮะในกลุ่มในสายที่อำมาตย์เขากำหนดไว้ให้คือเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเป๊ะเช๊ะตามที่อำมาตย์ต้องการเลยล่ะนะครับโดยมีกปปส.เป็นตัวกำหนดนะฮะแล้วก็มีสปช.ที่เข้ามาร่างก็จะเห็นว่ามีรายชื่อของกปปส.สมาชิกกปปส.แม้กระทั่งคณะกรรมการร่าง21คนนี่ก็เรียกว่านะเป็นหน้าเป็นตาบวรศักดิ์นี่ก็ไปเป่านกหวีดกันมานะฮะก็เป็นคนล่างเลยเรียกว่าจะปฏิรูปประเทศไทยอย่างไรที่อมาตย์ต้องการเนี่ยนะที่กปปส.ต้องการเนี่ยก็เป็นรัฐธรรมนูญชุดเก่าชัดๆเลยนะครับก็ล่างกันออกมาแบบนี้แต่สุดท้ายเนี่ยมันพาทหารจะไปไม่รอดอย่างที่ผมบอกว่ามันตั้งใจมันแกล้งกันหรือเปล่าล่างแบบนี้ล่างแบบนี้มันไม่มีทางผ่านประชามตินะครับมันสร้างให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองกับทหารมันเหมือนกระชงให้ทะเลาะกันและในที่สุดกว่าประยุทธ์จะรู้นี่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันล่างออกมาเสร็จแล้วอ่ะนะครับเสร็จแล้วเปิดมาก็เป็นลมเลยเปิดมาพฤษภานะฮะพฤษภาเปิดมาก็มีความขัดแย้งกันมิถุนามาโดยตลอดจนกระทั่งจนถึงก่อนจะร่างก่อนที่จะยกมือประชามติแล้วก็เห็นว่ามีความขัดแย้งแล้วในที่สุดนะครับประเด็นที่ความขัดแย้งทวีรุนแรงมากขึ้นไอ้ประยุทธ์ก็ตัดสินใจคว่ำกระดานนะฮะประยุทธ์ประวิตรไอ้สามปอนี่ตัดสินใจล่มกระดานเลยนะก็เท่ากับว่าเริ่มต้นกันใหม่ทีนี้ไอ้เริ่มต้นใหม่เนี่ยมันความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็แค่ยืดเวลาไปไม่นานด้วยซ้ำนะความกดดันของประชาชนต่างๆมันก็กำลังเริ่มทวีขึ้นมาภัยเศรษฐกิจแล้วก็ภัยธรรมชาตินะผมก็เพิ่งพูดไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นนะภัยธรรมชาติขณะนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะรอดนะเดี๋ยววันนี้จะมีข้อมูลมาให้ฟังนะเพราะความชัดเจนในเรื่องของภัยธรรมชาติมันจะกลับมาแล้วทุกอย่างมันจะระดมซ้ำเติมประชาชนไทยจนทนไม่ไหวรัฐบาลทหารนะครับแล้วมันก็จะลุกฮือขึ้นมาโค่นล้มเนี่ยนะฮะประยุทธ์จะไม่มีแผ่นดินอยู่เอางานเนี้ยนะครับเรื่องตรงนี้เท่ากับว่าการที่ประยุทธ์ล่มแล้วมูลฉบับนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ขณะนี้เริ่มต้นใหม่ก็มาดูฮะว่าสมาชิกสปช.นะซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนไม่ใช่ใช้สปช.ต่อไปนะครับก็จะเรียกว่าสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยหรือสปช.นะฮะเป็นสปช.โอ้ประเทศไทยมันชื่อย่อเยอะจริงๆนะพี่นะนะปวดกระบาลกับชื่อย่อประเทศไทยจริงๆนะทำไมเราใช้ชื่อสั้นๆกันไม่ได้ไงฮะอย่างเช่นอันหนึ่งอันสองนี่ไม่ได้ไงนะฮะก็สภากับเคลื่อนไม่ต้องมีประเทศนี้เป็นประเทศวาทกรรมอ่ะเรื่อยๆนะเป็นการพูดใช้วาทกรรมนะให้มันมึนงงงวยไปงั้นอ่ะพูดกันง่ายๆไม่ได้ตรงไปตรงมาไม่ได้นะจะต้องให้มันงงงวยอันนี้ก็ตั้งชื่อเป็นสภากับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยสปช.แต่ที่สุดก็ทำหน้าที่เดียวกันน่ะคือสปกับสปช.สภาปฏิรูปอะไรของเขาเนี่ยนะก็เหมือนกันแหละก็คือมาร่างรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนี้สภาที่ตั้งใหม่ตอนนี้นะฮะแนวทางที่ดูขณะนี้นะเพราะว่ารายชื่อมันยังไม่ลงตัวนะฮะแต่เท่าที่ฟังจากคำสัมภาษณ์อ่านจากข่าวแล้วเนี่ยสรุปได้ดังประมาณนี้นะครับก็คือว่าน่าจะมีอดีตสปช.ที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญประมาณ44คน44คนนี้ผมแน่นอนว่าจะต้องมีทหาร29คนที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะฮะฉบับนี้มาร่วมอยู่ด้วยแน่นอนนั่นหมายความว่ามีคนนอกมาผสมอีก15คนรวมเป็น14คนแต่ทั้งหมดชุดที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็เรียกว่ามีพลโททิติวัฒน์กำลังเอกเนี่ยเป็นหัวหน้าเพราะว่าคนนี้เขาได้ความดีความชอบในการเดินทางเข้าไปล็อบบี้นะล็อบบี้สปช.ให้ไม่รับร่างก็คือทำตามคำสั่งประยุทธ์นั่นแหละทำคำสั่งประวิตรนั่นแหละนะครับไม่ใช่ประยุทธ์นะทำตามคำสั่งของคสช.นั่นแหละนะครับเข้าไปล็อบบี้จนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ล่มอย่างที่เคยวิเคราะห์ไปแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาตั้งนะก็ไม่ได้แปลกใจเพราะแน่นอน29คนนี้ต้องอยู่แน่นอนนะแล้วก็หัวหน้าหลักก็คือพลโทที่ถือวัดเนี่ยก็จะต้องอยู่นะครับก็เป็นหัวหน้าในกลุ่มนี้แล้วก็ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่ากลุ่มนี้เป็นสปช.เกรด A คือไม่รับร่างนี่ถือสปช.เกรด A ทำไมไม่รู้ทำไมถึงคนที่ไม่รับร่างมันถึงเป็นสปช.เกรด A คือหมายว่าเกรด A เนี่ยเป็นสปช.ที่ว่านอนสอนง่าย
นะเป็นเกรด A เป็นสวช.ที่สามารถจะบังคับนะฮะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้ขณะนี้นะครั้งที่แล้วเนี่ยเอาว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะมีทหารแค่29คนนะไอ้3ปอก็ยังเล่นเล่จนกระทั่งขณะสภาขับเคลื่อนทั้งสภานี่ถ้าจะเป็นเนื้อเดียวกับสุเทพหมดเลยนะมีทหารแค่29มันยังเล่นเกมจนกระทั่งพลิกล็อกนะฮะพลิกล็อกในนาทีสุดท้ายนะกลับมาควบคุมเกณฑ์รัฐธรรมนูญได้ไม่งั้นถ้าให้สปช.รับรองมันผ่านฉบับนี้แน่พอผ่านเสร็จแล้วทหารก็ต้องไปเจอประชามติข้างหน้าก็บันไลวันที่10มกราเนี่ยมันบอกนะแต่เขาพลิกเกมกลับมาได้นะโดยใช้ทหารถึง29คนแต่สำหรับไอ้สมาชิกสภาอะไรฮะสปช.เนี่ยนะฮะสภาขับเคลื่อนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยสปช.นะฮะไอ้สภาสปช.จะเป็นสภาใหม่คราวที่แล้วสปช.เนี่ยมี29คนยังร่วมได้ขณะนี้แน่ๆเลยสภาสปช.เนี่ยนะบัญญัติมาแล้วว่า44คนเนี่ยเป็นสมาชิกสปช.เกรด A คือเชื่องเป็นพิเศษนะสามารถควบคุมได้ง่าย44คนนี้ยัดมานั่งแล้วนะคราวที่แล้วนี่29คนยังไม่รอดนะคราวนี้44คนทหารถือว่าโอกาสจะเข้าไปควบคุมเลยนะครับก็เรียกว่าชุดที่1นะ44คนจาก200นะก็เกือบ1ใน4ของสภาแล้วนะครับก็เป็นสปช.เรียกว่าอย่าเรียกว่าเกรด A เอาเรียกว่าอยู่ในอุ้งมือประวิตรก็แล้วกัน44คนนะเสร็จแล้วที่เหลือมาจากไหนฮะที่เหลือขนาดนี้เนี่ยเท่าที่ผมนับนะฮะก็เหลืออีก150คนคือจากข่าวเนี่ยบอกว่าสปช.ที่จะก็จะนับเอาสปช.ที่รับร่างรัฐธรรมนูญมาประมาณสัก5ถึง10คนไอ้ที่รับร่างรัฐธรรมนูญนี่คือสปช.เกรด B นะหรือเกรด C เกรด F ก็แล้วแต่แหละเป็นสปช.ที่ไม่เชื่อฟังพูดง่ายควบคุมยากนะเขาไม่จัดเป็นสปช.เกรด A แต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องอาศัยนะเป็นรักษาบาลานซ์นะรักษาบาลานซ์ในการรักษาบาลานซ์ในการคุมอำนาจเอาไว้บ้างนะว่ามีบางคนนี่อาจจะสนิทสนมแล้วก็ต้องอาศัยวิชาการของพวกนี้เข้ามาด้วยก็เรียกว่าสปช.สายนี้เนี่ยก็ในข่าวเขาบอกว่าจะมาผสมลงประมาณ 5-10 คนก็แน่นอนแล้วครับก็เรียกว่าชุดนี้ทั้งสปช.ชุดเก่าน่าจะมานั่งอยู่ในสภาประมาณ50คนถึง60คนนะฮะโดยประมาณนั่นถ้าว่าอีก140คนจะเป็นใครทีนี้อีก140คนจะเป็นใครอย่างนี้เลยฮะส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้เอาแล้วแน่ๆแล้วไม่ใช่ส่วนหนึ่งนะฮะเพราะประวิตรประยุทธ์สั่งไปแล้วนะฮะว่าให้แต่ละกระทรวงคัดคนของตัวเองมากระทรวงละ5คนให้พิจารณาจากข้าราชการนะทั้งบำนาญบำเหน็จแล้วแต่ที่มีอำนาจหน้าที่อยู่ในกระทรวงให้ยกให้เสนอมากระทรวงละ5คนนะให้คัดเลือกลงมานะครับกระทรวงละ5คนทั้งหมดมี20กระทรวงนะก็เท่ากับ100คนแล้วนะก็รวมกันแล้วเนี่ยสปช.เกรด A นะ44เกรด F เกรด C เนี่ยนะ10คนก็เรียกว่า50อันนี้มาอีก100ประมาณ150แล้วก็จะมีสว.นะจาก40สว.อีกบางส่วนก็ครบแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยสัดส่วนของสภาขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่ในอุ้งมือของทหารค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จนะครับก็1ไอ้44ทั้งเกรด A อยู่แล้วนะครับไอ้ที่มา5ถึง10คนนี่ไม้ประดับเฉยๆนะส่วนกระทรวงละ5คนนี่ก็แน่นอนแล้วครับ5คน100กว่าคนเนี่ยไอ้นี่มาไอ้ตัวประกอบเลยไม่ต้องการความรู้อะไรมากมายแล้วเลือกมายกมือตามกูก็ว่ากันนะเพราะเจ้าของกระทรวงเป็นคนเลือกเพราะนั้นเจ้าของกระทรวงวันนี้นะครม.ของประยุทธ์ทั้งหมดประยุทธ์เป็นคนแต่งตั้งเองเพราะนั้นคนเหล่านี้ที่จะเลือกมาก็เป็นคนของประยุทธ์ทั้งสิ้นเพราะถ้าบอกว่ารวมๆแล้วประมาณ150คนเนี่ยน่าจะอยู่ในมือของทหารทั้งหมดนะก็น่าจะมีประมาณ40ก็แล้วแต่นะว่าอำมาตย์จะเล่นเกมนี้อย่างไรเพราะเขาก็ยังแบ่งบาลานซ์ไปบ้างแต่ขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวหนึ่งว่ายินดีนะครับที่จะรับพรรคการเมืองเข้ามานั่งอยู่ในสภาขับเคลื่อนนี้ด้วยเหมือนกันแต่ยังไม่สรุปนะแต่ถ้าเกิดว่ารับพรรคการเมืองเข้ามานั่งเนี่ยแล้วมีเพื่อไทยอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยผมว่าสนุกนะครับงานนี้สนุกต้องติดตามนะว่าจะมีพรรคการเมืองเข้ามาร่วมหรือเปล่าแต่จริงๆในแรงกดดันต่างๆเนี่ยมันจะสวยงามนะจะเอาพรรคการเมืองมานั่งด้วยนะภายในสภาขับเคลื่อนเนี่ยให้มันมีพรรคการเมืองนะซึ่งอย่างน้อยเนี่ยคุณก็เห็นแล้วว่าพรรคการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนหรืออย่างน้อยการที่เอาพรรคการเมืองเข้ามานั่งในสปช.เนี่ยอย่างน้อยคุณก็จะได้ซื้อนะซื้อกำลังใจซื้อพลังจากพรรคการเมืองเข้ามานั่งอย่างน้อยคุณก็ได้ซื้อคะแนน อะไรฮะความเห็นอกเห็นใจหรือความเป็นเนื้อเดียวกันของเขามานั่งในสภาขับเคลื่อนได้บ้างซึ่งก็จะลดแรงกดดันในการผ่านประชามติซึ่งก็ต้องคิดไปให้ดีนะครับคราวที่แล้วที่มันไม่ผ่านประชามติเพราะอะไรครับเพราะพรรคการเมืองลุกขึ้นฮือขึ้นมาจะไม่เอารัฐบุญแบบนี้ไม่ใช่ประชาชนนะพี่เซมเขาไม่ได้กลัวประชาชนนะ
เขากลัวพรรคการเมืองร่วมกับประชาชนเพราะผมบอกแล้วประชาชนไทยเนี่ยมันอ่อนแอนะครับคือมีจำนวนมากจริงแต่มันจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายเพราะฉะนั้นเครือข่ายที่ว่าคืออะไรฮะก็พรรคการเมืองที่มีระบบหัวคะแนนอยู่นั่นเองนะครับเพราะนั้นพอพรรคการเมืองรวมประชาชนไอ้ประยุทธ์เนี่ยหัวงอกเลยนะฮะส่วนในประวิตรนี่ก็หัวล้านเหน่งเลยหัวผมร่วงเลยกลัวฮะกลัวครับเลือกคลื่นมหาประชาชนจะโค่นล้มเดี๋ยวนี้อนาคตจะจบไม่สวยมันจะยิ่งกว่าสุจินดางานนี้ทั้งสามปองจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับเพราะนั้นมันก็กลัวเรื่องนี้มันกลัวที่ผมบอกมันกลัวเอามากๆนะเพื่อนๆนะผมบอกให้อาการมานะฮะเสร็จแล้วทีนี้ถ้ามันรับรู้ฉบับนี้ถ้ามันดึงเอาพวกพรรคการเมืองมานั่งประกอบในสปช.แล้วก็นะประสานงานพรรคการเมืองนี่นะครับก็จะทำให้มีโอกาสที่จะผ่านประชามติได้สูงเพราะนักการเมืองก็จะประสานประชาชนก็หรืออย่างน้อยพรรคการเมืองไม่เอาด้วยประชาชนไทยก็ไม่มีกำลังจะลุกเองอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีโอกาสแต่ไอ้เรื่องลุกคือคงไม่มีแล้วก็ต้องประคับประคองกันไปผ่านประชามติแต่ข้อสำคัญเนี่ยพอเอานักการเมืองมานั่งปุ๊บทีนี้ครับมันจะคุยกันยังไงให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกใจอมาตย์พอนักการเมืองมานั่งโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยมานั่งเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีขัดแย้งนะครับมีความเห็นไม่เห็นหรืออาจจะถ้าเรียกมานั่งเป็นตัวประกอบเขาคงไม่มาหรอกนะฮะเรียกมา5เสียง3เสียง4เสียงเขาคงไม่มาหรอกนะแต่เรียกแล้วก็ต้องให้มีพลังในการที่จะยกมือให้ไม่ให้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ระดับตรงนี้มันก็เสี่ยงนะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณเป็นล่มรัฐธรรมนูญฉบับอมาตย์ซะแล้วคราวนี้คุณจะมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วคุณไม่เอาคนของอมาตย์มานั่งเท่าที่ควรเท่าที่เห็นนี่คนของอมาตย์มานั่งก็เป็นไม้ประดับก็แก๊กก็แก๊กนะส่วนใหญ่ก็เป็นทหารแล้วข้าราชการที่อยู่ในอุ้งมือของประวิตรทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณร่างรัฐธรรมนูญออกมาแล้วมันไม่ถูกใจอมาตย์คุณก็สวยอีกนะฮะเพราะงานนี้คุณจะโดนทหารล่มคือคุณไม่โดนประชาชนคุณจะโดนทหารด้วยกันเล่นเพราะแหละอย่างที่บอกว่าผมประมาณว่าตุลาคมนี้นะฮะการแต่งตั้งก็บอกแล้วนะว่าอมาตย์มันยึดนะฮะการแต่งตั้งโผครั้งนี้ที่มันพลิกจากปรีชาจันโอชามาเป็นใครฮะมาเป็นคนของอมาตย์เนี่ยครั้งนี้ก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วโผทหารซึ่งมันจะเต็มตูดจริงๆก็ตุลาไปแล้วนะครับนะฮะทหารอมาตย์ก็จะมีบทบาทเข้ามาเล่นอะไรได้เต็มที่เนี่ยหลังกันยาในตุลาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีแบบนี้คุณร่างดีไม่ดีนะถ้าไม่ถูกใจพรรคการเมืองนะคุณก็ไม่ผ่านประชามติแต่ถ้าถูกใจพรรคการเมืองถ้าถูกใจพรรคการเมืองก็ไม่ถูกใจอมาตย์นะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้รัฐมนตรีแบบนี้มันจะไปลงเอยที่ใดผมบอกให้นะแม้กระทั่งการตั้งกรรมการร่างในขณะนี้เห็นไหมฮะตั้งหลายวันแล้วมันยังตั้งไม่ได้เลยนะสุดท้ายประยุทธ์ก็ยังยืนยันตามกฎหมายฮะว่าต้องตั้งก่อนวันที่5ตุลาใช่ไหมฮะ5ตุลาเพราะว่าอายุความในรัฐธรรมนูญก็กำหนดไว้ให้แต่งตั้งภายใน1เดือนนะครับซึ่งต้องมีข้อแบบนี้นะครับเอาก็ลุ้นกันต่อไปเพราะตอนนี้ยังไม่ทราบรายชื่อสปช.นะว่าออกมารูปไหนแต่ผมว่ายากในการแต่งตั้งตรงนี้จะให้แบบพอดีเนี่ยมันต้องโอกาสลำบากนะพี่เจมมีความคิดเห็นยังไงครับกับเรื่องตรงนี้ครับพี่มีความคิดเห็นว่าไหนๆก็พูดถึงตรงเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะคุณโด่งพี่ไม่เข้าใจค่ะว่าทุกครั้งที่มีรัฐประหารเกิดขึ้นล้มรัฐบาลอะทุกครั้งจะต้องมีการฉีกรัฐธรรมนูญนะคะแต่รัฐธรรมนูญครั้งสุดท้ายโดยที่เรื่องยืดยาวมาถึง89ปีเนี่ยนะคะคือรัฐธรรมนูญ40มันกำลังไปด้วยดีแล้วเมื่อเขาฉีกมาเขียนกันเอง50นะคะแล้วก็มาฉีกอีกโดยพวกเขากันเองเขาทำอะไรของเขากันเงินทั้งนั้นคุณโด่งทำไมเวลานี้มีปัญหากันเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็ล้มกันเองนะฮะล้มกันเองอีกหากทำไมเขาไม่เอา40มาคะจะต้องมาเลือกมาให้เป็นเรื่องมาให้บานปลายแล้วก็เสียเงินอีกมากมายที่จะเขียนขึ้นมาแล้วที่ล้มไปนะคะไม่สมควรเอาคนหน้าเก่านะคะที่มีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญนี้เขียนนะคะเขียนนะคะเข้ามาเขียนใหม่อีกค่ะเออนี่ปรากฏว่ามีหลายท่านนะก็แบไตออกมาแล้วนะว่ายินดีนะเข้ามาร่วมแม้กระทั่งตัวเองเป็นคนร่างแล้วล่มเองยังมีหน้าด้านเพราะว่าจะมาร่างเขาเล่นอะไรกันคะเขาเล่นอะไรเนี่ยสปช.ที่รับร่างเนี่ย5-6คนที่จะมารับเนี่ยอาจจะมีหน้าเก่าๆมานั่งอยู่ด้วยนะหน้าด้านจริงๆนะแต่คอยดูไม่มีวันไทยแน่นอนอย่างที่ผมบอกผมไม่มีแล้วนะเขาไม่เห็นความสำคัญของมันแล้วเออไม่เห็นเลยไม่เห็นมีชื่อเขาอีกเลยถามบอกว่าทำไมเขาไม่เอา40มาใช้นะพี่เจมคือถ้าเขาเอามาใช้การรัฐประหาร2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยเขาอุตส่าห์ทำรัฐประหาร2ครั้งเอาเงินไปกินครั้งละ6-7 พันล้านเนี่ยนะ2,000 2ครั้งนี่เป็น10,000 ล้านแล้วนะ
เขาอุตส่าห์ทำอ่ะแล้วก็เอา40มาใช้แล้วก็จะรัฐประหารทำไมฮะปี449แล้วจะมารัฐประหารปี57นี่อีกทำไมนะสองครั้งถ้าเอา40มาใช้ก็จบข่าวคุณก็ดเท่าอกงับกลับเกรบ้างใจกลับปไรปะชาชนบ้างสิคะเขาไม่คิดกันเลยก็เลยว่าที่ฉีกรัฐธรรมนูญไปอ่ะก็รัฐประหารเขาแล้วนี่ล้มเขาได้แล้วนี่คุณควรจะพอใจแต่คุณจะต้องมาจ้วงเงินในคลังภาษีของประชาชนที่จะมาจ้างพวกคุณกันเองเขียนรัฐธรรมนูญอีกเป็นเงินตั้งเท่าไหร่เป็นเงินตั้งเท่าไหร่เนี่ยคืทอี่กล้ฎมไหปมายเนีร่ัยฐธรรมนูญมันเป็นการสถาปนาอํานาจนะที่เห็นแล้วผมถือว่านี่นะฮะผมถือว่าการล้มรัฐธรรมนูญครั้งนี้คือการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะปี58นะผมบอกให้ที่มันร่างแล้วมันล่มกันเองเนี่ยพี่อันเนี้ยมันรัฐประหารไหมผมถามนี่ถูกไหมก็เหมือนกับมึงฉีกมึงร่างยังไม่ทันเสร็จมึงก็ฉีกทิ้งอ่ะคล้ายๆกับรัฐประหารอีกหนึ่งครั้งอ่ะคือการรัฐประหารหนึ่งครั้งก็คือต้องฉีกรัฐธรรมนูญเพื่อเขียนใหม่เพื่ออะไรฮะเพื่อพยุงอํานาจตัวเองแต่ถ้ามันคิดถึงอำนาจประชาชนมันจบไปตั้งนานแล้วนะจครับบประนชาานมแลติ้วจบแล้วไม่คืเอกรประงชาใจมติจบก็จบแล้วคนะ่ะแล้วคุณดีคุณมาฉีกเนี่ยแล้วคุณมาบอกร่างใหม่โดยที่ล่มประชามติแล้วคุณบอกร่างเพื่อประชาชนก็ประชาชนเขาลงประชามติแล้วรัฐธรรมนูญ40เขาก็ส่งคนมาร่างเองประชาชนน่ะคนะ่ะพอ50เขาไม่ส่งมาร่างแต่เขาก็ลงประชามติมันก็ผ่านทีนี้คุณก็ไปฉีกอ่ะก็ถ้าคุณทําเพื่อประชาชนประชาชนเขาขอไหมอ่ะเขาก็ผ่านประชามติมาแล้วอ่ะเออทีนี้ที่คุณฉีกเนี่ยคุณตอนนี้คุณสุดโต่งเกินไปแล้วรัฐธรรมนูญ50นี่ผมก็บอกว่าเยอะแล้วนะเยอะแล้วแต่มันยังโอเคมันนะยังมีอำนาจประชาธิปไตยนะให้ประชาชนเลือกตั้งเข้ามานะ75%ของสภาอย่างน้อยๆอ่ะอย่างน้อยสวเลือกตั้งขึ้นสภาเอ้ยแต่งตั้งขึ้นสภาก็ยังดีอ่ะนะแต่ไอ้ถ้าฉบับนี้ถ้ามันจะเกินเลยเถิดจากครึ่งสภาไอ้50นี่ปีนแล้วคือมันมากกว่านี้ทุเรศแล้วครับทุเรศเลยอย่แาหงลทีะนี้เออแล้วทีนี้มันจะรัฐประหารไม่ให้เสียเปล่าเนี่ยจะร่างยังไงนะจะร่างยังไงให้อำนาจเป็นจขะอเงอาคคนนหน้าเดิมมาล่างเหรอคุณโด่งไอ้ที่ล่างไปก็อ่ะมาล่างอีกพเหรออเอาไม่ใช่เป็นบางคนนะบางคนนะนะอย่างบวรศักดิ์นี่ก็ประกาศแล้วว่าเขาไม่ละเขาถึงจะเชิญเขาไม่เอาโอ้นะก็ดีแล้วล่ะหน้าไม่หนาเท่าไหร่นะฮะก็เขาไม่เชิญถึงหรไอมก่ไหนวะครัแลบ้วเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ก็ทีนี้ก็มันร่างเพื่ออำนาจตัวเองนะครับในที่สุดแล้วก็พยายามจะดันทุรังแต่ในที่สุดเนี่ยระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเขาก็กำหนดนะเขาจะยอมรับก็ต่อเมื่ออธิปไตยเนี่ยมันเป็นของประชาชนจริงๆอย่างน้อย70-80%ก็ยังดีแต่อันนี้ของพม่าทุกวันนี้ที่มันผ่านโลกเขายอมรับเนี่ยนะก็เพราะว่าทหาร25%นะประชาชน75%นะครับมันถึงได้ผ่านนะผมเคยเล่าไปแล้วเรื่องรัฐธรรมนูญพม่าเห็นไหมฮะทุกวันนี้พม่าเนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเราอีกก็คืออย่างน้อยมันเป็นอย่างนั้นให้ส่วนใหญ่เป็นของประชาชนแต่นี่คุณไม่เอาอ่ะดูจากร่างนู่นที่ไอ้บวรศักดิ์มันร่างเนี่ยโอ้โหคุณเล่นจะเอาหมดเลยแล้วก็มันเล่นลิเกหลอกเจ้ามันเล่นลิงหลอกเจ้าทําเป็นว่านี่เป็นประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันอํานาจประชาชนไม่ได้ถูกใช้ไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะทั้งสามอำนาจนะประเทศไทยที่ผ่านมาในคุณครองอํานาจตุลาการไว้คนเดียวอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาให้สภาในเหลือครึ่งนึงประชาชนมีอํานาจในส่วนของการเลือกตั้งนายกเท่านั้นเองคุณก็ยังจะชิงออกไปอีกให้นายกมาจากการแต่งตั้งอีกนะครับแล้วอำนาจอนิติบัญญัติในสภาเอาคุณก็มีพรรคฝ่ายค้านของคุณก็มาแทรกเอาสวมานั่งอีกแล้วคุณจะแต่งตั้งทั้งหมดสภาสวเป็นของคุณหมดเลยเหรอไอ้อย่างเงี้ยแล้วมันไหวไหมพี่เจมนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยรับรองหนึ่งนะพรรคการเมืองมันไม่ได้ด้วยแต่ตอนนี้เริ่มฉบับต่อไปมันต้องไขเรื่องพรรคการเมืองนะครับมันต้องไขเรื่องทำยังไงพรรคการเมืองแล้วพรรคการเมืองที่ว่านี่มันต้องเว้นพรรคเพื่อไทยด้วยนะคือมันออกกฎหมายมาจะมาแหมจะมาเว้นจะมาเอาผิดนักการเมืองเฉพาะพรรคเพื่อไทยหรือว่ากีดกันพรรคเพื่อไทยให้มันชัดเจนอย่างนั้นมันคงลำบากนะแต่ก็ไม่แน่นะพี่เซมระยะเวลาต่อไปเนี่ยนะแผนการที่จะสลายพรรคเพื่อไทยคือส่งคนเข้ามามีอำนาจในพรรคเพื่อไทยสลายความเข้มข้นของทักษิณลงไปอะไรแบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่สมัยพรรคเพื่อไทยแล้วค่ะคุณโด่งยอมรับกันบ้างยอมรับกันบ้างเขาอาจจะกลับมาย้อนใช้อีกนะเพราะจริงๆอำนาจที่ต้องการตัดทิ้งไปคืออำนาจทักษิณเท่านั้นเองนะครับแปลว่าเป็นประชาธิปัตย์สองได้กระแจวเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องดูตรงนี้ว่าเขาอาจจะเอาลูกนี้มาเล่นคือเป้าหมายประเด็นของเขาในรอบนี้รอบหนึ่งเนี่ยเขาไปขัดแย้งกับพรรคการเมืองมากเกินไปนะครับมันเลยไปไม่ได้แต่ถ้ารอบสองนี่เขาประนีประนอมกับพรรคการเมืองได้นะครับทุกพรรคนะโอกาสที่จะเขียนรัฐธรรมนูญอย่างที่เขามีอำนาจแล้วก็พรรคการเมืองแฮปปี้แล้วก็คนที่อยู่บนขั้วอำนาจข้างบนแฮปปี้กันหมดก็เป็นไปได้แล้วสุดท้ายโอกาสผ่านประชามติก็อาจจะมีสูงด้วยนะครับแต่สุดท้ายคืออะไรเห็นภาพนี้ไหมถ้าเกิดพรรคการเมืองนะ
ถ้าก๊กพรรคการเมืองผมไม่ได้หมายถึงพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวนะพรรคการเมืองคือทุกพรรคนะนะโดยไม่มีข้อขัดแย้งเนี่ยนะครับพรรคการเมืองไปสมคบกับก๊กทหารแล้วก็สมคบกับก๊กอมาตย์3ก๊กนี่เขาสมคบกันแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญที่ให้ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับเป็นคนควบคุมอำนาจของประเทศนี่โอกาสผ่านประชามติมันสูงนะใช่แล้วพรรคผมถามว่าก๊กประชาชนจะทำยังไงวันนี้ถ้าเอาอย่างนั้นจริงๆนะแล้วเราเคยคุยเรื่องศึก4ก๊กจำได้ไหมครับที่ถ้า3ก๊กนี้เขารวมกันได้นะเขาสามัคคีกันได้แล้วก็แชร์อำนาจกันเสร็จเนี่ยนะครับคุณจะทำยังไงประเทศไทยอันนี้ผมก็พูดไปในเชิงผมก็เชื่อว่านักการเมืองดีๆนะยังต้องมีอีกเยอะโดยเฉพาะในฝั่งเพื่อไทยเนี่ยผมก็เห็นหลายคนที่มีอุดมการณ์นะครับอาจจะไม่เอาด้วยแต่ไม่แน่นะส.ส.เหล่านั้นอาจจะเป็นคนส่วนน้อยแล้วจะทำยังไงแล้วประชาชนแต่พี่เชื่อคนคนหนึ่งแล้วล่ะที่ไม่เอาด้วยคุณจตุรงค์ค่ะนั่นแหละนะครับจตุรงค์นี่เจ๋งจริงจะดูมีกี่คนอ่ะในพรรคในพรรคเพื่อไทยที่เห็นเอานับคนที่มองเห็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สู้มากับสมัยธรรมศาสตร์หนีเข้าป่าก็มีคุณจตุรงค์นี่แหละค่ะก็มีอีกนะที่ชื่นชมก็จริงเลยเอาไปไปมาเนี่ยท่าทีของสุดารัตน์ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่านะครับถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องของยืนยันเรื่องหลักรัฐธรรมนูญแต่เรื่องเกมการเมืองอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็คือผมคำถามสำคัญคือว่าถ้าพรรคการเมืองทั้งผมถามประชาชนไทยถ้าเกิดเขาเกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันร่างมาแล้วเขาสามารถประนีประนอมพรรคการเมืองลอมชอมกันได้เนี่ยสามก๊กเนี่ยเขาลอมชอมกันได้แล้วก็ยึดอำนาจมาแบ่งกันใช้นะครับก็คือมันก็เหมือนเผด็จการอยู่ดีนะครับเหมือนเดิมค่ะที่สู้มานี่ได้อะไรคะได้เลือกตั้งได้มีนักการเมืองประชาชนยังแหกเหมือนเดิมค่ะถามประชาชนเนี่ยครับคือเป็นว่าโอ้โหพี่เครียดเลยครับเราจะทำยังไงกันนะครับแล้วก็ถามต้องถามอีกนะประชาชนวันนี้ที่บอกว่าเราไม่ออกมาเพราะว่าเราต้องรอแกนนำเพราะเราออกกันเองไม่ได้คิดงงครับพูดอย่างนี้พูดตรงผมถ้าคิดถ้าแบบนี้ผมต้องย้อนถามประชาชนไปนิดนึงนะครับว่าเราเคยบอกว่าเราไม่เอาแกนนำแล้วนะครับเราจะนำกันเองอันนี้ทุกคนเห็นด้วยยกมือหมดถูกไหมฮะใช่อันนี้ไม่มีใครไม่เห็นด้วยนะว่าประชาชนต้องนำกันเองนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกคนต้องเป็นแกนนำถูกไหมครับใช่แล้วเวลาพอจะออกมาสู้จริงๆแกนนำต้องออกมาคนแรกกับถูกไหมแล้วในเมื่อเราเป็นแกนนำคุณที่นั่งอยู่บ้านก็เป็นแกนนำผมก็เป็นแกนนำทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นแกนนำทั้งนั้นอ่ะแล้วถ้าแกนนำไม่ออกมาใครจะออกมาครับเพราะเราไม่มีแล้วนี่เราเป็นแกนนำไม่ใช่เหรอคุณบอกกันเองไงนะเราแกนนำประชาชนต้องนำกันเองอ้าวถึงเวลาทุกคนเป็นแกนนำโอ้ทุกคนเข้าใจหมดแต่พอถึงเวลาเป่านกหวีดปิดคุณบอกอ้าวรอคนนู้นออกไปก่อนอ้าวแล้วใครมันจะออกล่ะครับก็พวกคุณเป็นแกนนำไม่ใช่เหรอเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังนั่งรอแกนนำก็กลับไปสู่ระบบเก่าระบบเก่าทั้งนั้นนะระบบเก่าเขาไม่นำพวกคุณก็ไม่ได้เห็นไหมคือวันนี้เกิดเขารวมตัวกันได้ไม่มีใครมานำคุณก็เสร็จงั้นเหรอนะฮะก็จบงั้นใช่ไหม เอ้าผมก็ฝากไว้ให้คิดนะครับก็ฝากไว้ให้คิดนี่แหละถึงคิดอย่างเสรีชนเลยแหละที่คุณดงพูดนี่แหละเสรีชนแท้ๆเลยแหละคือก็ผมเข้าใจนะหลายชนก็คือมันต้องนัดกันน่ะคือผมไม่ได้บอกว่ากล้าหรือไม่กล้าหรือยังไงนะครับแต่คือถ้าออกกันมั่งไม่ออกกันมั่งคือมันต้องนัดกันโดยอัตโนมัติอ่ะทุกไลน์ก็มีทุกคนมีมือถือทั้งนั้นในเมืองไทยนะคะทุกคนเป่ากรี๊ดนะพี่เซมถ้าทุกคนเป่ากรี๊ดแล้วไม่ต้องรอกันทุกคนรู้ว่าตัวเองคุณต้องไปเป็นคนแรกคุณต้องคิดแบบนี้ถ้าทุกคนคิดว่าทุกคนเป็นคนแรกหมดรับรองครับชนะผมเชื่อเลยผมเชื่อเลยแล้วคุณถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นแกนนำทุกคนเป็นแกนนำเวลานัดหยุดงานคุณก็ต้องเป็นแกนนำในเรื่องเหล่านี้คุณก็ไม่ต้องนำใครเอานำตัวเองพอและทุกคนนำตัวเองอ่ะแค่นั้นอ่ะชนะครับนะฮะแล้วบอกว่าทหารมีกำลังมากประชาชนสู้ไม่ได้ก็ประชาชนมันออกไปเป็นกระหย่อมกระหย่ำทีละร้อยอย่างเงี้ยมันจะไปสู้กับเขาได้ยังไงคุณออกไปพร้อมกันสิครับนะครับแล้วอย่าบอกนะว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะโถคุณนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะที่เราทำกันเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าประเทศไทยเนี่ยคุณไม่ต้องไปมองซีเรียไม่ได้มองลิเบียอียิปต์อะไรนะฮะไอ้นั่นมันซีเรียสกว่าเราเยอะผมบอกนะไทยออกอ่อนแอบอกแบบหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้ทหารไม่ใช่ประชาชนเลยผมเชื่อว่าทหารเนี่ยนะเขารอคุณอยู่นะถ้าคุณออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าทหารที่เป็นประชาชนเนี่ยถ้าคุณออกมาเยอะเขาจะมีกำลังใจนะครับไม่ใช่ทหารอย่างเดียวตำรวจด้วยค่ะบอกแค่นี้แหละครับแล้วทีเนี้ยคุ
ุณก็รอเขาออกมาก่อนเขาก็รอคุณออกมาก่อนตกลงไม่ต้องมีใครถ้าไม่มีใครเสเขียาสรลอะปกร็ะไมช่าต้องชนออกก่อนแล้วเมื่อประชาชนออกมาแล้วถูกกระทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวเหอะรอบที่สองออกมาค่ะแซนด์วิชเลยค่ะก็ช่วยประชาชนค่ะตอนนี้ก็นู่นแหละความจริงผมไม่ได้แนะนําในเรื่องของการออกมาและปะทะกันอะไรนะคอุณ่เดียานะใช่ค่ะจริงถ้าเรารวมตัวกันเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปทําแบบนั้นเลยอย่างเช่นผมบอกว่าให้หยุดงานพร้อมกันเนี่ยนะครับแค่นี้มันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรนะสมมติเราจะหยุดงานสัก5 วันเนี่ยชีวิตเราไม่เคยหยุดยังไงเพื่อนแซม5 วันเนี่ยเราลาพักร้อน5 วันไม่เคยเนี่ยนะแต่นี่เรากลัวไปหมดอ่ะกลัวเดี๋ยวจะโดนไล่ออกอะไรนะซึ่งก็ทุกคนก็ต้องมันก็ต้องมีบ้างนะแต่ไอ้จะแบบไปปะทะไม่เอาเนี่ยแบบนั้นอ่ะนะวิธีเซโนพร้อมกันเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วครับถ้าเราทําได้นะมันจะคือทําได้ประยุทธ์รัฐประหารวันแรกพวกคุณก็ไปต่างจังหวัดกันหมดเลยนะหรือนัดอพยพกันก็ได้เอาไหม พอปิดรัฐประหารปุ๊บเนี่ยเดินทางออกไปเลยฮะเขมรลาวเราเดินทางเลยเดินกันเป็นขบวนเหมือนตอนเรากลับบ้านไปไอ้สงกรานต์อ่ะให้ไปกันแบบนั้นอ่ะนะครับแล้วทิ้งกรุงเทพเลยอย่างเงี้ยสมมุตินะเอาสัก3-4 วัน5 วันก่อนแล้วกันแล้วเราก็ค่อยกลับมาไอ้5 วันก็ยื่นประกาศนะแล้วก็ยื่นบอกมันว่าตกลงมึงจะออกไหมทำนี่กูจะแค่เซิร์ฟนะแค่5 วันนี้เซิร์ฟนะเป็นแค่ออเดิร์ฟเตือนเท่านั้นคุณจะทำยังไงผมให้เวลาคุณแล้วก็ต่อรองไปสิครับถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่ขยื่นพวกเราก็ไม่มีอำนาจต่อรองนะครับคุณโด่งต้องเข้าใจทางนี้ด้วยค่ะตั้งแต่ส่อสู้บานเนี่ยมันมีอยู่2เนี่ย2สีสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยแต่คุณโด่งดูสิคะฝ่ายที่บู๊คือใครคะเหลืองค่ะออกมาแล้วก็ทุกลูกแบกค่ะขอให้ชนะอย่างเดียวแบบโจรก็เอาขอให้ชนะอย่างเดียวแต่คุณแดงเรามันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะใจเขาไม่ได้ออกมาเพื่อเฮ้ยออกไปนี่ทุกลูกแบบต้องชนะมันออกมาก็มันมาถึงเราก็เอาเหมือนกันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณโด่งมันถึงพูดยากสำหรับฝ่ายแดงนะพูดยากค่ะก็ผมพูดไปหมดแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ฟังเอานะครับว่ามันยากหรือมันง่ายอย่างไรผมว่ามันเป็นเส้นบางๆเท่านั้นเองที่เราจะข้ามมันไปได้เราก็ไม่ต้องความกล้าหาญอะไรมากมายนะครับจริงๆแล้วเส้นบางๆเท่านั้นเองนะครับแต่คีย์สำคัญคือต้องสามัคคีต้องเสียสละต้องทำพร้อมกันนะครับอย่าปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งออกไปทำเดียวดายเพราะก็รู้อยู่แล้วประชาชน3-4 คน100 คนมันไม่มีพลังเหมือนนักการเมืองมันไม่มีพลังเหมือนทหาร100 คนออกไปเขาก็เอาไข่ไปกระทบผิดเท่านั้นเองความสำคัญของพลังประชาชนคือจำนวนมหาศาลอันนี้คือคีย์สำคัญเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ฝากไปคิดนะครับส่วนไอ้เสื้อเหลืองอะไรนั่นอย่าไปพูดถึงมันนะพี่เซมนะมันไม่ใช่ตอนนี้ของมันเองเนี่ยคุณก็ดูแหละนะว่าไอ้ม็อกสุเทพมันเป็นยังไงนะไอ้พวกนั้นมันล็อกแก๊กหน่อมแน้มเท่านั้นอ่ะแล้วบังเอิญมันได้ใจตรงมันมีคนหนุนหลังมันนะมันก็กล้ามันทำอะไรมันเคยโดนจับไหมเล่าใช่ไหมมันกล้าใช่ไหมแต่เรานี่มันข่มฝันจนฟอมแล้วนะเขาก็ใช้ยุทธวิธีของการข่มฝันสร้างความกลัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยไปจับคุณนะจับคุณเก่งการุณแต่มันไม่ได้ทำอะไรหรอกมันไม่กล้าทำสุดท้ายมันก็ทำจริงๆการจับเก่งการุณหรือว่าการจับคุณพิชัยนะครับหรือแม้กระทั่งนักข่าวเนชั่นเนี่ยคนล่าสุดเนี่ยคือเขาผมก็เถียงนะวันนี้คุยกันเขาบอกป่านนี้3 คนนั้นโดนเล่นหรอกไม่ครับผมบอกว่าถูกประสงค์ของเขาเนี่ยเขาไม่ทำ3 คนนี้หรอกแต่เพียงเข้าไปเข้าเป้าหมายเขาไม่ใช่ทำ3 คนนี้เขาเชือดไก่เป้าหมายเขาคือลิงครับคือไก่นี่ไม่ใช่เป้าหมายเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยเอาไปขังไว้เฉยๆนะฮะแล้วก็เงียบแล้วขังที่ไหนก็ไม่บอกเนี่ยอันนี้ปล่อยแล้วปล่อยแล้วคุณโดงไอ้เดี๋ยวสิครับพี่ผมฟังให้จบก่อนนะฮะเลยอ้าวเลยลืมเลยเป้าหมายที่ก็จับไปให้ลิงเนี่ยบอกว่าเป้าหมายประเด็นผมไม่ได้พูดตรงนั้นประเด็นผมก็คือพูดบอกว่าไอ้ที่เขาโดนจับไปนี่นะฮะเป้าหมายเขาต้องการข่มขันประชาชนต้องการข่มขันนักการเมืองท่านอื่นๆนะครับแต่เอาถ้าเอาจริงๆแข็งขันขึ้นมาจริงๆเขาก็ปล่อยอย่างที่พี่เซมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ปล่อยมาแล้วแล้วคุณก็ดูว่าการปล่อยของเขาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งคุณพิชัยเนี่ยก็ทำท่าว่าจะเอาไปฟ้องขึ้นศาลนะครับผมดูเชื่อว่าคุณพิชัยเนี่ยคงไม่ยอมตกลงตามเงื่อนไขอย่างที่เขาว่าเพราะต่างกับคุณเก่งนะครับคุณเก่งการุณเนี่ยปล่อยไม่มีเงื่อนไขนะครับปล่อยเลยนะครับโดยที่ขังครบ7 วันแล้วปล่อยเลยนะแต่คุณพิชัยเนี่ยตอนแรกเนี่ยพาไปที่บชน.ก่อนนะจะฟ้องศาลทหารในช่วงบ่ายวันนี้นะครับแต่พอไปถึงศาลปุ๊บยังไม่ถึงศาลเลยพอไปถึงบชน.ปรากฏว่ามีคำสั่งพลิกออกมานะครับ
ก็มีเปลี่ยนแปลงคำสั่งว่าไม่มีการฟ้องร้องนายวิชัยต่อศาลทหารต่อไปคือถ้าคุณวิชัยขึ้นศาลทหารและศาลตัดสินติดคุกเนี่ยก็ติดเลยนะตามพ.ม.44มาตรา44นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณต้องมองให้ออกว่าจริงๆคุณเขาก็ไม่กล้าทำเลยนะผมเชื่อว่าเงื่อนไขคุณวิชัยออกมาคุณวิชัยยังสง่างามอยู่นะครับนะครับแล้วคุณวิชัยยังโพสต์เฟซบุ๊กว่าเวลามันจะพิสูจน์เองว่าคำพูดของเขานั้นพูดถูกไหมเพราะคุณวิชัยเนี่ยวิจารณ์เศรษฐกิจนะครับส่วนเก่งการุณเงียบไปเลยฮะโพสต์ไปเล่นกับหมาแล้วนะก็เท่ากับว่าเก่งการุณเนี่ยอาจจะต้องอาจจะยอมนะในเงื่อนไขที่กสช.พูดแต่ผมเชื่อว่าคุณวิชัยไม่ยอมไม่งั้นคุณวิชัยไม่โดนผลักไสไปขึ้นศาลทหารวันนี้นะแต่ในที่สุดพอจะเอาขึ้นศาลทหารจริงๆมันก็ไม่กล้าพี่เห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายจริงๆเนี่ยเราอย่าไปกลัววันนี้คือมันรับกันงานนี้ครับมันถือไพ่มันเนี่ยมันไม่มีแต้มเนี่ยมันถือมันรับเรานะนี่ถ้ามันรับเราแล้วเรากลัวก็โดนกินนะครับหน้าตัดผมไม่เชื่อประยุทธ์มีน้ำยาอะไรอีกแล้วต่อไปนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราให้มันมีความกล้าหาญแล้วก็เดินไปให้มันเต็มที่เท่านั้นแหละนะครับผมเชื่อว่าภายในตัวเองก็ยอกจับน่ากลัวอ้าวทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นนะมาดูทำคำพูดประยุทธ์กันบ้างนะครับคือแล้วตอนนี้ท่าทีเมื่อตอนแรกก็ออกมาขู่ใช่ไหมจะจับคนนู้นคนนี้มากมายตอนนี้เงียบไปแล้วนะนะพอเดินหน้าไปจับพิชัยก็เริ่มเป็นเรื่องนะฮะเดินหน้าจับนักข่าวเนชั่นนี่นักข่าวเนชั่นอีกคนเดียวที่ยังไม่ปล่อยนะครับเพราะเพิ่งจับไปเองปรากฏนักข่าวเนชั่นนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นองค์กรสิทธิ์นะครับทั้ง3คนน่ะพอจับปั๊บก็มีการเรียกร้องให้ปล่อยเริ่มมีการขยับนะฮะแล้วก็ถ้านานกว่านี้เนี่ยนะครับหรือรุนแรงกว่านี้มันอาจจะไปถึงต่างประเทศแล้วก็จะกดดันกันเข้ามาแล้วมันก็ในที่สุดมันก็จะมากระทบเศรษฐกิจอีกคือคุณอย่าลืมว่าการจับคุณวิชัยเนี่ยนะถ้าเป็นตอนนี้เป็นข่าวต่างประเทศไปแล้วนะพี่เซมแล้วข่าวต่างประเทศเนี่ยเค้าลงไม่เกรงใจเลยนะเขาเรียกจุนท่านะคือเขาเรียกว่าเป็นเผด็จการอ่ะทหารเนี่ยนะครับเขาเรียกจุนท่าแล้วก็ลงข่าวต่างประเทศเรื่องมุจจามันก็แพร่ไปทั่วแล้วอย่าลืมว่าไม่อีกไม่กี่วันนี้นะครับสหรัฐกำลังจะตัดสินเรื่องเทียร์สามแล้วผมก็วิจารณ์ไปแล้ววันศุกร์ว่าไอ้เทียร์สามนี่คุณอย่าคิดเรื่องประมงผมพูดตรงๆเลยมันเป็นเรื่องการเมืองนะครับตราบใดที่คุณยังเป็นเผด็จการเข้มข้นอยู่แบบนี้จับนักการเมืองจับคนเห็นต่างเนี่ยนะไอ้สิ่งเหล่านี้เขาเห็นหมดแล้วเขากำลังจะตัดสินคุณเดือนตุลาเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ที่คุณทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นมันจะย้อนกลับมาเล่นงานคุณพอสหรัฐเขาบอยคอตสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบต่อมาก็คือเศรษฐกิจที่จะหนักกว่านี้นะพอหนักเอาแค่นี้มึงจะเอาไม่รอดแล้วถ้าเดิดมีมาตรการบอยคอตจากสหรัฐมาเต็มๆเนี่ยมันก็จะหนักยิ่งกว่านี้อีกแล้วพอเศรษฐกิจล่มประชาชนก็จะทนไม่ไหวนะคนจนๆที่อยู่นอกเมืองก็จะทันเนี้ยครับมันจะปลุกระดมก็เงื่อนไขปฏิวัติมันจะครบมันจะลุกขึ้นมากระทืบคุณเพราะนั้นตัวเขาเองวันนี้จากคุณพิชัยมันก็จะเป็นลูกโซ่กระทบมันก็กลัวครับไม่ใช่มันไม่รู้ก็ดูอาการมันกันแล้วกันนะครับแล้วก็จับไปนะขู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองค่อนข้างเยอะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองออกมากดดันจนข้างในที่สุดนะครับมันไม่กล้าที่จะเดินต่อเพราะนั้นแน่นอนมันต้องทำอะไรเพื่อกำลังพรรคการเมืองนะหลังจากที่รัฐธรรมนูญล่มไปแล้วก็ทำแต่พอสมควรทำมากกว่านี้มันก็ไม่ดีนะครับแล้วมาดูว่าเป็นไงบ้างฮะวันนี้สัมภาษณ์ประยุทธ์จันทร์โอชาหลังๆนี่นะตอนนี้ประยุทธ์เรียกร้องแล้วนะพี่เซมข่าวล่าสุดนี่นะฮะออกมาสัมภาษณ์แล้วบอกว่าหลังจากที่ถกประเด็นเรื่องลดกรอบเวลาร่างนูนฉบับใหม่แล้วเนี่ยครับมีการวันนี้ประชุมวันนี้บ่ายสองโมงครึ่งนะฮะประชุมเรื่องประชุมระหว่างครม.กับคสช.ถกประเด็นเรื่องหารือนะฮะเพื่อลดกรอบเวลาร่างรัฐนูนฉบับใหม่คือหมายความว่ารัฐนูนฉบับนี้เราคุยกันอยู่ว่า20เดือนถูกไหมแต่ขณะนี้ประยุทธ์เป็นคนเสนอนะคสช.แล้วว่าลดลงหน่อยได้ไหม20เดือนไม่ถึงได้ไหมอ้าวจากร่างนูนจาก5เดือนเนี่ยร่างเหลือจาก6เดือนนะในกรอบรัฐนูนมันเท่าไหร่ฮะ4นะฮะ6464ถูกไหมฮะ6เดือนในร่างรัฐนูนประยุทธ์บอกว่า6เดือนเนี่ยขอเหลือ5เดือนได้ไหมนะแล้วประชามติเนี่ย4เดือนลดเหลือ3เดือนได้ไหมเริ่มจะล่นลงมานะฮะโดยประยุทธ์บอกว่าเพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยมันแปลว่าอะไรฮะเพื่อทำให้ประเทศปลอดภัยประเทศไทยปลอดภัยหรือมึงปลอดภัยฮะนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยผมเคยพูดมันไม่อยู่ไม่ถึง20เดือนมันก็รู้ครับและขณะนี้มันเริ่มดึง20เดือนให้ตั้งลงนะมันมีอาการหางหดให้เห็นนะครับยังจะบ่นอยู่ทุกวันนะครับว่าตนเองวันเนี้ยนะที่มาเป็นนายกมีขาดทุนทั้งด้านชื่อเสียงถูกทำลายมีการต่อต้านใส่ร้ายขาดทุนด้านชีวิตความปลอดภัยชีวิตด้านการพักผ่อนเนี่ยเห็นไหมมวยมันมีอาการเช่นมันมีอาการแล้วนะครับนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องไอเดียของวิษณุไอที่พี่บอกจะเอารัฐธรรมนูญ40มาใช้เนี่ยมันเริ่มโยนมาแล้วนะฮะต
ก็คือวิษณุเครืองามเนี่ยพูดเอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ในเวลาข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งนะเพื่ออะไรฮะเพราะไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยที่ชั่วคราวฉบับเนี้ยมันยังไม่เปิดทางออกเลยถ้าเกิดประชามติคราวหน้าเนี่ยนะฮะมันไม่ผ่านมันไม่มีทางออกก็เท่ากับบีบไอ้ตู่ให้อยู่ต่อมันก็ไม่เอาแล้วคราวนี้มันเริ่มคุยกันแล้วว่าถ้าเกิดประชามติไม่ผ่านนะครับก็ต้องเขียนแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ใหม่ให้ประชามติไม่ผ่านแล้วให้เอารัฐธรรมนูญฉบับใดมาใช้เลยนะครับขณะนี้เป็นแนวความคิดของวิศนุมองครับก็หมายความว่ารัฐธรรมนูญ40อาจจะมีได้กลับมาใช้แล้วนะที่สุดก็ดีสิครับแต่อย่างนึงผมมองว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของการให้ยาหอมนะเพื่อจะให้มันอยู่นะไม่งั้นเนี่ยปลายเนี่ยมันไม่มีทางมันไม่มีความหวังเลยอ่ะคือถ้าประชามติไม่ผ่านนะกูจะทำยังไงมึงอยู่ต่ออีกนั่นเหลือตู่ใช่ไหมประชาชนจะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มเอาเรื่องรัฐธรรมนูญ40หรือ50มาใช้ประเด็นนี้เริ่มเอามามีคำตอบว่าตอนปลายมันถ้าคราวนี้ไม่ผ่านประชามติอีกกูไม่อยู่แล้วเอา40มาใช้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็มีปลายตรงเพื่อเป็นความหวังให้เรานะครับเผลอๆถึงตรงนั้นมันอาจจะไม่ทำอย่างนั้นอีกมันจะแก้รัฐธรรมนูญอีกสักรอบเพราะมันปัญหานะฮะเพราะขนาดนี้มันแก้ไป3รอบแล้วรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยตอนนี้2รอบมันแก้มาแล้วเนี่ยจะแก้อีกทีก็รอบ3แล้วพี่นะแก้ทีรอบ4มันก็แล่รอบ5ก็แก้ได้นะเพราะนี้มันเลอะเทอะหมดแล้วขนาดนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้มันเริ่มมี2เรื่องแบบนี้ที่เราเห็นนะอาการของไอ้ตู่มันออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วยังพูดในคำพูดยังมีบางคำที่มันน่าสนใจอย่างเช่นว่าไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วการเลือกตั้งเท่านั้นเองเหรออะไรอย่างงี้นะฮะความจริงแล้วเราต้องการให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลและได้รัฐบาลที่มาสานต่อการทำงานที่สุ่มเสี่ยงมาจนถึงทุกวันนี้ดูคำนี้ดิไอ้ตู่มันรู้ดีว่าที่มันทำทุกวันนี้เสี่ยงกับส้นตีนประชาชนมากครับนะครับมันรู้ดีเนี่ยนะมันรู้ดีครับแล้วขนาดนี้ผมเดาใจมันนะลนไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะแล้วอาการลนหลายเรื่องวันนี้ตอนที่ออกนะครับคุณโดงวันนี้พี่เพิ่งวางข่าวไปเนี่ยจากหนังสือพิมพ์อะไรนะที่ปล่อยสองคนนั้นมาคุณเก่งด้วยนะเขาปล่อยมามีเงื่อนไขนะห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะวิอันนี้เงื่อนไขนี่มันมีมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งแล้วของคุณพิชัยอ่ะขณะนี้คุณพิชัยในครั้งที่8แล้วนะครับอ้าวเหรอคุณพิชัยเนี่ยโดนเรียกปรับทัศนคติ7ครั้งและนี่คือครั้งที่8นะครับครั้งที่8นะครับกำลังจะถึงครั้งที่8นะครับแล้วก็ยังไม่กล้าฟ้องศาลเห็นไหม7ครั้งจริงคุณต้องเอาขึ้นศาลแล้วคุณต้องขึ้นศาลทหารเลยทำไมคุณใจมดอ่ะทำเป็นคิมจองอิลก็ได้จำได้ไหมเห็นวันนี้คิมจองอิลเกาหลีเหนือมันออกมาขู่แล้วนะเพื่อนมันบอกว่ามันจะเอานิวเคลียร์นี่ยิงทุกคนเลยที่ลุกลามประเทศมันไม่เว้นแม้แต่สหรัฐอเมริกาวันนี้นะข่าวมันออกนะคิมจองอิลกล้าพูดกันนี้เลยเหรอผมก็หัวเราะเพื่อนผมก็พิเชื่อมันเหรอคราวที่แล้วนี่เกาหลีใต้เขาแค่เอาลำโพงเปิดใส่เท่านั้นเองก็ยังไม่ทันทำอะไรเลยมันดิ้นพัดพาดพัดพาดพัดพาดเลยอ่ะคิดดูดินะแล้วมันจะมีมันจะเอาเลยแหมก็แค่เขาเอาลำโพงเปิดใส่ประเทศมันยังดิ้นขนาดนั้นนะนะครับแล้วคราวที่แล้วเป็นไงจะก่อสงครามอะไรจริงๆโหเขาให้มันขอโทษมันขอโทษจบกล่าวนะครับมันขู่ทั้งนั้นแหละวันนี้ไอ้เผด็จการพวกนี้หางหดทั้งนั้นแหละพี่เซมอุ้ยแต่เกาหลีนี่มันทำนิวเคลียร์เยอะนะไม่ฟังใครด้วยเขาห้ามว่าหยุดผมวิเคราะห์ในการพี่ป่ะนะเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ได้คือวิเคราะห์หน่อยเชคุณโดมอยากฟังคือเกาหลีเหนือเนี่ยคือตอนนี้อาวุธมันมีเอาไว้อย่างนั้นแหละพี่เซนนะครับมันไม่ได้ทำให้คือมันมีเอาไว้เพื่อข่มขู่เอาไว้เพื่อต่อรองเอาไว้ป้องกันประเทศถ้าเกิดว่าถึงตาโจรขึ้นมาจริงๆนะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ไม่อยากให้มีสงครามเกิดเลยคือคิมจองอิลนะพี่เพราะขณะนี้มันอยู่สุขสบายดีนะคิมจองอิลเนี่ยแล้ววันนี้ประเทศเกาหลีเหนือก็เป็นของมันคนเดียวทั้งประเทศมันก็อยู่มีความสุขแต่ใครจะทุกข์เนี่ยมันไม่สนใจหรอกแต่การมีสงครามเนี่ยจะทำให้มันเข้าไปอยู่ในภาวะเสี่ยงคือถ้ามึงแพ้สงครามขึ้นมาหมดทั้งตระกูลนะไอ้จองอิลเนี่ยนะฮะหมดเลยนะพี่ เพราะนั้นถามว่ามันอยากมีหรือสงครามสหรัฐเขามีก็ได้ไม่มีก็ได้เขาไม่เป็นไรมีชนะเขาก็ชนะเอาแพ้เขาก็ยังอยู่ประเทศเขาเหมือนเดิมถูกไหมนะแต่มึงเนี่ยคิมจองอิลเนี่ยถ้ามีสงครามนะมึงต้องชนะอย่างเดียวนะครับเสมอเผื่อไปไม่รอดด้วยนะเอาถ้าแพ้ไม่ต้องพูดเลยนะครับคือถ้าลบดิคิมจองอิลต้องมั่นใจว่าชนะอย่างเดียวนะแล้วจะไปชนะยังไงโลกทั้งใบอ่ะนะไม่ใช่สหรัฐประเทศเดียวนะคุณลบกับนาโต้นะครับส่วนที่ดิยานาโต้โอเคกองทัพสหรัฐเป็นหลักไปแล้วแต่ถ้าในเกาหลีเหนือลักษณะนี้คุณลบกับนะคุณจะไปชนะยังไงแล้วคุณหาเรื่องมีสงครามเพื่ออะไร
เพราะตอนนี้ไม่มีสงครามไอ้คิมจองอิลมันก็อยู่ไปเรื่อยถูกไหมค่ะแต่ถ้ามีสงครามเมื่อไหร่มันก็เหมือนญี่ปุ่นนั่นแหละครับพอผ่านสงครามโลกที่สองแพ้ขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมฮะเขาก็ปลดหมดเลยนะครับเปลี่ยนระบอบเลยอ่ะนะครับก็เนี่ยผมบอกว่าคนที่ไม่อยากมีสงครามที่สุดคือไอ้อิวนี่แหละมันก็ปากหมามันเป็นงั้นแหละนะทำเข้มข้นในที่สุดมันไม่ได้ลบกับประเทศอื่นหรอกมันลบกับประชาชนมันเองในประเทศนั่นแหละนะครับที่มันทำแอคอัดอะไรสารลับอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันก็ทำเพื่อให้เกิดประชาชนได้นิ่งสงบอยู่กับมันเท่านั้นนะนะครับหมดยุคแล้วครับเผด็จการไม่มีแผ่นดินอยู่วันนี้ไม่มีเพื่อนเมื่อก่อนยุคเมื่อก่อนยังมีเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆจีนแดงรัสเซียนะมีเพื่อนหมดแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนเนี่ยเปิดประตูไม้ไผ่หมดแล้วนะเวียดนามเขาก็เปิดจีนก็เปิดแล้วรัสเซียก็เปิดแล้วเขาเปิดหมดแล้วครับวันนี้เปิดเป็นเศรษฐกิจสับเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมหมดแล้วก็เหมือนมีแต่อิวนี่แหละแล้วมันจะไปคบใครพี่แล้วก็จะมาเอประยุทธ์จันทร์โอชานี่อีกตัวนะครับมีเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นก็อยู่ลำบากครับผมบอกให้วันนี้มีแต่ขู่นั่นแหละนะครับอย่าไปกลัวนะฮะเอ้าพี่มีอะไรพูดเสริมไหมครับก่อนผมจะบอกว่าตอนนี้สภาพของรัฐบาลนี้มันไม่มีค่ะไม่มีค่ะที่มันกลัวตอนนี้พี่รู้ไหมว่าสัญญาณถังแตกมันมีแล้วนะครับพูดไปเมื่อศุกร์นี่เองนะฮะปรากฏว่าข่าวมันออกมาอีกแล้วเหมือนแกล้งเลยนะผมพูดวันศุกร์เนี่ยข่าวมาวันจันทร์มาอะไรเนี่ยมันระวังมันถังแตกนะครับไอ้นี่คือจุดสลบของมันเลยนะที่ผมว่าประยุทธ์เนี่ยปวดหัวที่สุดวันนี้คือไม่มีเงินบริหารประเทศสัญญาณคือพี่เลยรู้ไหมนี่เป็นข่าวเล็กๆนะสัญญาณคนชรานะเบี้ยคนชราไม่ออกที่อำเภอธาตุพนมนะจังหวัดนครพนมหรือเปล่าฮะไม่ได้บอกไม่ได้บอกนะก็ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่200กว่าคนนะออกมาชุมนุมเรียกร้องนะเนื่องจากไม่ได้รับเบี้ยยังชีพมาตั้ง 3-4 เดือนแล้วนะเชื่อกันแล้วปรากฏว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือนายทัศพลนะห้าวนางหัวหน้ากองสวัสดิการสังคมก็ออกมาตอบนะผู้ที่มาประท้วงก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนพิการคนชราที่สภาพออกไหมม็อบที่หน้าหลงหักก็มีเบี้ยก็มาบอกว่าเบี้ยผู้พิการเนี่ยไม่เป็นไรนะเบี้ยผู้พิการเนี่ยจ่ายโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยและความมั่นคงของรุ่นเนี่ยเขาจ่ายมาให้ทุกเดือนนะแต่ตอนนี้มีผู้พิการค้างจ่ายอยู่3เดือนจำนวน238คนเท่านั้นเองแต่ไอ้เบี้ยคนชราเนี่ยครับหัวหน้ากองสวัสดิการบอกว่าเป็นงบเทศบาลนะครับซึ่งตอนนี้เทศบาลนำเงินสะสมของเทศบาลเนี่ยจำนวน 1.1 ล้านบาทมาสำรองจ่ายหลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีเงินจะจ่ายแล้วนะฮะนายสุรัตวิทย์ขันติยาราชนะฮะอันนี้เป็นนายกเทศบาลตำบลน้ำก่ำเลยบอกว่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุปี58เทศบาลได้รับจัดสรรมา9ล้าน3แสนกว่าบาท9ล้าน3แสนกว่ารายแต่จ่ายจริงเนี่ยโทษนะ9ล้าน3แสนกว่าบาทนะแต่จ่ายจริงจ่ายไปแล้ว10กว่าล้านนะค้างจ่ายผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ประมาณ6แสนกว่าบาทนะซึ่งสาเหตุนี่ก็คือว่าขณะนี้ไม่มีเงินจ่ายเพราะรัฐบาลไม่ส่งเงินมาพูดชัดเจนนะฮะเมื่อไม่มีเงินมาก็ไม่มีเงินและไม่มีเงินพอจ่ายนะครับหลังจากเอาเงินสะสมของเทศบาลจ่ายไปแล้วนี่เท่ากับว่ารัฐบาลก็เบี้ยวหนี้เขานะให้เทศบาลตำบลน้ำก่ำเนี่ยรับผิดชอบเอาเองมันแปลว่าอะไรเฉยๆนี่สัญญาณเงินไม่มีนะฮะนะครับอีกเรื่องไหมนะฮะล่าสุดอยู่ดีๆกรมบัญชีกลางนะฮะประกาศบอกลดยกเลิกสิทธิ์รักษาพยาบาลข้าราชการโอ้โหโอ้โหโวยกันนะโวยกันใหญ่ฮะคือข่าวออกมาที่สามเนี่ยอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าทบทวนรายการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยเนื่องจากยอดการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการนั้นสูงกว่า5-6,000ล้านบาทอาจเกินกว่ารอบงบประมาณกำหนดที่จะไป3,000กว่าล้านแล้วก็จะงดจ่ายงดยกเลิกบางจำนวนนะฮะเขาบอกว่าเบิกกันเยอะเกินไปนะฮะสรุปแล้วพอมาวันนี้นะออกข่าวแก้บอกว่าไม่มีแนวคิดจะลดเลิกนะเพียงแต่ว่าจะมีการทำทีมวิจัยบลาบลาบลาตรวจเพื่อจะเพราะเหมือนกับว่าคนชรานะข้าราชการแก่ๆทุกวันนี้เบิกมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแล้วไม่มีเงินให้อ่ะพูดง่ายๆนะครับเบิกมากขึ้นมากขึ้นทุกวันไม่แล้วตอนสมัยยิ่งรักทักษิณแม่งเขามีปัญหาอะไรนะครับเขาก็เบิกกันได้ดีก็เลยพองบประมาณมันเกินนะโดนตัดงบมาก็ออกมาลักษณะแบบนี้แต่พอมีหนังสือกระแสไม่ดีก็กลับมาแก้ตัวนะครับสรุปแล้วเขาบอกว่าจัดสรรงบประมาณไว้ปี58นี่60,000กว่าล้านนะแล้วก็
คาดว่าตอนนี้เบิกจ่ายเกินเป้าประมาณ3,000 ล้านปีหน้าก็ตั้ง60,000 ล้านอีกเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วภัยแล้งตอนนี้นะพี่เซมนะวันนี้ฝนเข้าใช่ไหมค่ะนะยังลุ้นนะให้ฝนเข้าเนี่ยนะครับแต่เอาว่าตอนนี้ผมรายงานก่อนฝนเข้าก่อนแล้วกันไอ้ภัยแล้งนี่คิดว่าพ้นไปแล้วเหรอครับคิดว่าพ้นแล้วเหรอไม่ใช่เลยพี่เซมนะเนี่ยที่เราบอกว่าฝนมันตกแล้วนะตั้งแต่เดือนนั้นเดือนนี้นะครับกันยายนตุลาเนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นหน้าฝนอีก2 เดือนนี้ก็จะหมดแล้วนะรายงานน้ำในเขื่อนภูมิพลวันที่11 กันยาพี่เซนรู้ไหมเขื่อนภูมิพลขนาดนี้มีน้ำใช้กันได้เพียง585 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองนะขณะว่าหน้าฝนเรามาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับใช่แล้วไปอ้าวแล้วทำไมไม่เก็บน้ำกันล่ะคะมีอ่างเก็บน้ำตั้งหลายที่เขาไม่มีน้ำจะเก็บพี่เพราะว่าฝนนี่มันไม่ได้ตกทางภาคเหนือนะมันไม่ตกเหนือเขื่อนนะพี่นะแล้วขณะนี้น้ำไอ้ข้างล่างตกกรุงเทพตกอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นพายุเข้าผมต้องมีพายุเข้าปกติประเทศไทยจะมีพายุเข้า5-6 ลูกนะโดยปกติอย่างคุณยิ่งรักก็เข้า5 ลูก 6 ลูกท่วมเลยนะเพราะน้ำในเขื่อนมันตุนเอาไว้แต่นี่ไม่มีเลยนะพายุปีนี้มีสักลูกไหมเห็นไหมยังไม่มีเลยนะมีแต่ฝนตกทั่วไปนะอันนี้เป็นเหตุปกติแต่ว่ามันไม่เพียงพอที่จะเก็บสะสมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วซึ่งเท่ากับว่า11 กันยามีอยู่6%นะพี่เซมเขื่อนศิริกิติ์อยู่18%นะครับแควน้อยเนี่ยมี22%ป่าสักชลสิทธิ์12%อันนี้แหละครับเป็นเขื่อนสำคัญที่จะต้องกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในภาคกลางเพื่อเป็นพื้นที่การเกษตรหลักของประเทศปรากฏว่าเขื่อนเนี่ยมันมีน้ำอยู่แค่นี้จริงๆนะครับซึ่ง4เขื่อนเนี่ยนะฮะมีน้ำสะสมอยู่แค่2,000 ล้านลูกบาศก์2,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งนะครับโดยปกตินะโดยปกติต้องมีถึงเกือบ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่ 2,000 ล้านนะครับน้ำลดลงกว่า 2,500 เกือบ 2,500 ล้านลูกบาศก์เมตรทีนี้ฝนที่จะเข้า depression เนี่ยผมดูแล้วปรากฏว่า depression เนี่ยเกิดจากเอลนีโญนะครับเอลนีโญมันซัดขึ้นเหนือก่อนนะครับไปไต้หวันเพราะที่ญี่ปุ่นมันน้ำท่วมไงใช่ไหมฮะซัดไปญี่ปุ่นน้ำท่วมเลยนะโดนหนักเลยแต่ตอนนี้มันไล่ลงมาข้างล่างนะก็มาเข้าทางเวียดนามนะฮะเข้ามาเวียดนามมาชนเวียดนามเต็มๆลาวเขมรแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนที่มันเคยเข้านั่นแหละที่ท่วมอีสานนั่นแหละจำได้ไหมช่วงประมาณสักกรกฎาคมสิงหามันก็เข้าท่วมทางอีสานนะครับท่วมจนกระทั่งภาคอีสานท่วมแล้วก็วิจารณ์ให้มันคืออะไรผมก็บอกว่ามันเป็นหางดีเพรสชั่นนะครับแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะกรมอุตุเขาประกาศเตือนนะทั้งหมดเนี่ยมีประมาณแค่ 4-5 จังหวัดเท่านั้นเองนะครับที่จะมีปัญหาคือเขาเรียกพายุนี้คือพายุหว่ำก๋อมหว่ำก๋อนะฮะหว่ำก๋อนะเข้ามาทางสาธารณรัฐประชาชนลาวเคลื่อนเข้าประเทศไทยบริเวณอำเภอโขงเจียมอุบลราชธานีแล้วเมื่อเช้านะจังหวัดที่จะเคลื่อนผ่านสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชปราจีนสระแก้วแล้วก็จะอ่อนกำลังลงนะฮะนอกจากนั้นจังหวัดที่ต้องระวังก็เป็นอุบลราชธานีศรีสะเกษนะครับรวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างนะครับนิดหน่อยก็เท่ากับว่าไม่เข้าเหนือถูกไหมพี่ค่ะถ้าอันนี้มันถ้าไม่เข้าเหนือก็น้ำก็คงจะช่วยได้ตรงนี้ว่าตอนนี้เขื่อนข้างบนเนี่ยก็ลดปริมาณการจ่ายน้ำเพราะถือว่าข้างล่างเนี่ยถือว่าน้ำได้รับพวกภาคกลางตอนล่างถือว่ามีน้ำแล้วเขาก็จ่ายน้ำน้อยลงมันก็ช่วยได้แค่นั้นนะครับแต่น้ำเติมเขื่อนเนี่ยก็มันเข้าวันละกี่ล้านตอนนี้นะครับมันเข้าวันละเดี๋ยวนะฮะออกเข้าวันละเฉลี่ยนะฮะเฉลี่ยประมาณ25 ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะตอนนี้เข้าปกติ25 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับขณะนี้เขื่อนเนี่ยเราต้องการน้ำอีก2,000 กว่าล้าน2,500ถึงจะพอใจนะคือพอใช้อย่างต่ำนะพี่นะพอใช้อย่างต่ำแต่มันเข้าวันละ25 ล้านนะตอนนี้ทีนี้ถ้าพายุมันไม่เข้ามันยังเข้าอยู่25 ล้านเนี่ยพี่ว่ามันจะพอไหมอีก2 เดือนคูณ30ก็ไปยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยมันจะถึง2,000 ล้านไหม30คูณไปเรื่อยๆนะพี่นะครับแล้วเราก็จะเข้าสู่ฤดูแล้งนั่นเท่ากับว่าอะไรฮะอะไรที่รอประยุทธ์อยู่ครับเศรษฐกิจแน่นอนมันซ้ำเติมเรื่องไอ้เงินที่จะแจกชาวนาไปให้กู้จบกันนะครับที่แจกไปแล้วตอนนี้ขณะนี้สมคิดกำลังเอาเงินไปละลายแม่น้ำอีก130,000 กว่าล้านเป็นเงินที่กู้มาด้วยตายแล้วตายเพราะว่าเอาไปให้ชาวนากู้เพ
ื่อไปซื้อปุ๋ยแล้วมันปลูกไม่ได้แล้วตอนนี้ประยุทธ์ก็ลดพื้นที่ประกาศลดพื้นที่เพาะปลูกอีกแล้วนะครับไม่ทำนาปลังอีกแล้วนะครับแล้วชาวนาเขาจะเอาข้าวที่ไหนไปขายให้มีกำลังมาใช้เงินเพราะนั้นเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยรอประยุทธ์อยู่เนี่ยประยุทธ์มันถึงรู้ไงว่ามันจะไม่รอดนะครับมันถึงบอกว่าต้องเร่งนะเร่งรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่จะร่างเสร็จเร็วๆนะครับเอางี้เลยก็ร่างบอกก็เอา40มาใช้เนาะ40มาใช้เอา40มาใช้เอาเนี่ยตั้งเดี๋ยวตั้งกรรมการยกร่างเนี่ยเอาเลยอาทิตย์เดือนหน้าเนี่ยจบเลยแล้วเอา40มาเลยนะครับแล้วให้มันแก้ไอ้แก้ไขรัฐธรรมนูญมันไม่ต้องนานหรอกเดือนเดียวก็เสร็จแล้วนะแก้ไขบทให้มันเข้ากับสมัยใหม่นี้หน่อยเข้ากับยุคนี้หน่อยแค่นั้นเองเอา40แก้เลยนะเอาแก้บทเฉพาะการเลยให้มันปรับให้มันเข้ากับพ.ศ.นี้เท่านั้นน่ะเดือนเดียวเนื้อหาเรื่องอะไรกันมากเอาตามนั้นเป๊ะ1เดือนปุ๊บก็เอาเลยฮะแล้วต้องประชามติมั้ย40เนี่ยเอานะฮะเอาประชามติกันเอาแล้วประชามติก็ทําเร็วๆหน่อยคุณเป็นอะไรนักหนา 4-5 เดือนนะประชามติก็อีก3เดือนเอานะแจกเสร็จเรียบร้อยอ่านฮะ4เอา3เดือนแล้วเนี่ยปีใหม่ก็เลือกตั้งได้เหมือนเดิมนะครับคุณดงคะพี่ไม่เข้าใจว่ายังไงเขาไม่ได้ฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วล่ะค่ะพวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยทุกพรรคเนี่ยค่ะถ้าเห็นถึงความเดือดร้อนของประเทศชาติก็ไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็ล่มกันล้มกันอย่างเงี้ยทำไมคะทำไมไม่รวมหัวกันที่เขาจะไปพูดกันไอ้พวกบรรดาสูงเนี่ยค่ะนะคะว่าตัดปัญหาไปเลยไม่สิ้นเปลืองเงินในประเทศเอา40มาใช้ซิดูประเทศชาติจะยังวุ่นวายอยู่ไหมทำไมไม่ทำกันอย่างนี้อะคะทำไมต้องมาเขียนใหม่มานั่งทะเลาะกันอีกเอาเผื่อล้มอีกพี่รู้ไหมว่าถ้าเขาใช้40อย่างที่ผมบอกนะเขาก็พังอยู่ดีนะเพราะอะไรรู้ไหมอมาตย์ก็ล่มเขาอยู่ดีใช่ไหมเขาก็โดนทหารและประหารซ้อนแค่นั้นไม่มีปัญหานะครับถ้าเขาทำอย่างที่ผมพูดนะเอา40มาใช้อะไรเงี้ยนะโดนนะครับโดนทหารชุดใหม่มันขึ้นรัฐประหารนะครับเพราะตอนนี้ไอ้อมาตย์มันจ่อยแล้วเนี่ยมันนั่งกุมกำลังทหารหมดแล้วนะครับเพราะนั้นประเด็นขอโทษนั่นแหละเขาคงไม่ทำอ่ะประเด็นคุณโด่งมีบอกว่าเผลอๆมีรัฐประหารหรือว่ารัฐบาลจะไม่เอาพวกอมาตย์ไว้โอ้โหคุณโด่งของขวัญชิ้นใหญ่ของชาติเลยนั่นน่ะถ้าเป็นรุ่มถ้าเป็นรุ่มนั้นน่ะอ้าวผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปลงหลังเสือได้ทางไหนลงซ้ายลงขวามันโดนเสือกินหมดอ่ะตอนเนี้ยนะครับคือถ้าเอารัฐมนูล40มาใช้พี่เซมรับรองไอ้สุเทพออกมาแน่เอาไหมล่ะแน่นอนแน่นอนแน่นอนค่ะตังก็ได้ขายบ้านแพงเลยแน่นอนนะคะเสือไม่ออกผมยกบ้านได้เลยเอาหลังเป็นหนี้อยู่ด้วยเอาแล้วประเด็นที่คุณโด่งบอกว่าเดี๋ยวพรรคการเมืองอาจจะนะบัตรนี่วิเคราะห์นะคะที่พูดผ่านปัตตกีว่าอาจจะเป็นมันกลัวว่ารัฐบาลเขากลัวว่าพรรคทั้งหลายแหละจะมารวมกันกับประชาชนมันจะไปรวมกันได้ยังไงคะไอ้พรรคประชาธิปัตย์มันคิดล้มพรรคเพื่อไทยระบงระบอบอะไรทักษิณอะไรเนี่ยที่มันประกาศออกมาเหย่งๆนั่นน่ะคิดเหรอคะมันจะมารวมด้วยอ่ะถ้ารวมรวมล้มล้มเสร็จมาทะเลาะกันเองอีกค่ะสองพรรคมันรวมล้มทักษิณที่มันไม่ใช่ล้มเพื่อไทยมันล้มทักษิณนะอย่างนี้นะทักษิณคนเดียวทักษิณคนเดียวไม่เพื่อไทยไม่เกี่ยวนะมันเคยมันมีนะที่ส่งคนเข้าไปพยายามสลายเนี่ยอย่างชาวลิตที่มันเคลื่อนไหวอยู่ตอนเนี้ยนะอีท่าไหนกันนะเขย่ายังไงอะไรอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเอาอันนี้ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่เพราะเอาจริงสสที่เป็นเนื้อประชาชนที่แบบเอาจริงนะสสเพื่อไทยเยอะนะ 200-300 คนใช่ไหมทีนี้เห็นที่ออกมาต่อสู้ทุกวันนี้มีกี่คนที่ดูดิครับนะนอกนั้นก็ตอนนี้ไปทำอะไรหมดแล้วนะก็ว่ากันไปผมก็ไม่อยากจะไปดูแคลนท่านก่อนเวลาหรอกนะครับแต่ของแบบนี้มันก็ประมาทไม่ได้มันประมาทไม่ได้แล้วมองเห็นอยู่พี่ก็เอะใจเรื่องคุณตู่ปูดออกมาว่าที่อาสาก่อนจะสลายเนี่ยก่อนที่ทหารจะเข้ามาสลายคุณตู่ได้ติดต่อไปกับไอ้เทือกอะค่ะเฮ้ยแล้วจะไปคุยกันทำไมอะมันก็เอาคนของมันออกมาเหยงๆแล้วนปชก็เอาคนออกไปอีกเหยงๆเอ๊ะผลสุดท้ายอะไรของเขากันนะเล่าปีกับโจโฉมันก็คุยกันไม่เห็นเหรอเนี่ยผมดูกันเนี่ยเทปผมดูกันเนี่ยผมดูสามปวดหัวการเมืองบ้านเราอะตอนนี้ถึง15แล้วตอน15แล้วนะ
ไอ้เล่าผีกับไอ้โจโฉเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ถูกกันอยู่นะครับแต่ว่าพอดีว่าอีกก๊กหนึ่งนะอีกก๊กหนึ่งมันตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิเล่าปี่ก็มาช่วยโจโฉไปปราบไอ้ก๊กนั้นทั้งๆที่มันไม่ถูกกันนะพอมาถึงปุ๊บไอ้โจโฉก็ถามที่ปรึกษาเลยว่ากูจะฆ่ามันดีไหมกูจะฆ่าเล่าปี่เลยดีไหมนะหรือจะปล่อยไปดีหรือจะให้มันไอ้ที่ปรึกษาก็บอกฆ่าไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดท่านฆ่าเนี่ยเพราะว่าท่านเรียกคนมาเนี่ยให้มาช่วยปราบไอ้ก๊กนี้ใช่ไหมให้มาช่วยจักรพรรดิใช่ไหมให้มาปราบแล้วเขาก็มาแล้วถ้าคุณไปฆ่าเล่าปี่เนี่ยคนอื่นก็จะไม่กล้ามาอีกเพราะเล่าปี่เป็นคนดีเขาบอกงี้นะพอถ้ามึงฆ่าเล่าปี่ต่อไปก๊กอื่นเขาจะไม่ช่วยคุณเพราะเขาจะไม่ไว้ใจคุณอีกเพราะนั้นคุณจะเรียกก็เลยไม่ได้ฆ่าเล่าปี่แต่ตอนขากลับเล่าปี่ว่าไงรู้ไหมปราบเสร็จแล้วนะปราบไปก๊กนั้นเสร็จเรียบร้อยผมเจ๊งไปแล้วเรียบร้อยเล่าปี่ก็เล่าปี่ก็ไปถามโจโฉผมกลับได้ยังไอ้เล่าปี่ไอ้โจโฉมันก็ชวนเล่าปี่เข้าพวกนะแล้วมันก็บอกว่าไอ้ลิโป้เนี่ยไม่ดีลิโป้เนี่ยนะมันเป็นหมาจิ้งจอกเชื่อไม่ได้โจโฉอย่างนี้ทำไมท่านไปอยู่กับมันจริงๆท่านลิโป้กับเล่าปี่ก็ไม่ได้ถูกกันนะแต่มันอยู่กันเพื่อถ้าลิโป้ต้องพึ่งเล่าปี่ลิปือก็ต้องพึ่งลิโป้มันก็เลยอยู่ด้วยกันแต่เมื่อก่อนมันก็ไม่ถูกกันนะไอ้ลิโป้ก็มายึดเมืองเล่าปี่เล่าปี่ไม่มีเมืองอยู่อ่ะคิดดูแล้วกันมันก็ยังคบกันได้นะเพื่ออะไรเพราะสองคนนี้ถ้ามันคบกันมันก็จะอยู่ได้ด้วยกันทั้งคู่ก็ต่างคนต่างพึ่งกันไอ้โจโฉก็บอกมาอยู่กับข้าดีกว่าไปอยู่กับไมลิโป้นะไอ้เล่าปี่ก็บอกว่าโอ้ลิโป้มันหมาป่านะครับแต่ท่านมันราชสีท่านคิดดูดิอยู่กับราชสีก็อยู่กับหมาอันไหนมันน่ากลัวกัน แล้วเล่าปี่ก็บอกถ้าท่านไม่ฆ่าข้าก็กลับแล้วนะ ไปเลยมันก็รู้ดีอยู่พี่เห็นไหมการเมืองเราเป็นอย่างนี้ที่ผมยกตัวอย่างนะเพราะนั้นทำไมจตุพรจะคุยกับสุเทพไม่ได้เป็นพี่ดำเป็นหน้าตายชักเลยค่ะตายเอาดาบหน้าดีกว่าจะคุยคนพวกนี้ค่ะมวลชนก็มีพี่เป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่พี่คิดตรงๆอะค่ะพี่คิดตรงๆใครเจ็บแสบนะก็ไม่เอาเลยค่ะนะคะบางทีต้องอดทนนะครับบางทีต้องอดทนเพื่อชัยชนะอะไรเงี้ยการเมืองการสงครามก็เหมือนกันเราใช้อารมณ์ไม่ได้เราใช้บางทีอุดมการณ์ต้องมีนะลิโป้ก็ไอ้เล่าปี่นี่เป็นคนมีอุดมการณ์เนี่ยไอ้การมีอุดมการณ์ของมันเนี่ยมันทำให้รอดทั้งนั้นที่มันเองอ่อนแอมากมีทหารไม่กี่พันหรอกนะครับในเวลานั้นอ่ะมีทหารไม่กี่พันแต่ว่าเล่าปี่นี่รอดตลอดเพราะว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรมันเพราะถ้าทำเนี่ยมันทำให้ก๊กอื่นเนี่ยจะหาเรื่องว่ามึงทำร้ายคนที่ดีแล้วก็จะมาโจมตีอีกฝั่งนึงมันเลยกลายเป็นดุลสำคัญเนี่ยเพราะการทำตัวที่มันจงรักภักดีอะไรของมันนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่เบานะนะเล่าปี่นี่ก็ไม่เบาเป็นคนคิดอะไรลึกซึ้งแต่ไม่แสดงออกไม่พูดนะครับแต่ว่าดูจากการกระทำคุณจะรู้ว่ามันเก่งนะฮะรู้จักใช้อะไรอย่างนี้เป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่พูดแค่นั้นเองก็ดูเหมือนคนโง่แต่มันไม่โง่หรอกนะครับคนเงียบมันน่ากลัวคุณโดงไม่พูดเลยนะคนเงียบน่ากลัวนะคนเงียบน่ากลัวค่ะเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงตอนมันโดนยึดมือคิวไงมันโดนยึดคือมันยกทัพไปปราบอีกเมืองนึงนะฮะไปปราบอีกเมืองแล้วปรากฏว่ามันก็ทิ้งเมืองไว้ให้น้องมันน้องคนเล็กนะน้องสามเนี่ยนะคือเตียวหุยเนี่ยนะครับดูแลเมืองเพราะเตียวหุยเนี่ยเป็นคนขี้เมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วเจ้าอารมณ์โมโหร้ายทำให้เสียแผนก็เลยแต่คนอื่นนี่มีความจำเป็นต้องไปลบนะเพราะนั้นมันก็เลยปราบเมืองไว้กับให้เตียวหุยโดปรากฏไอ้เตียวหุยเมาเลอะเทอะนะแล้วก็ไปตีน้องไอ้ลิโป้ไอ้ลิโป้ก็หาเรื่องเนี้ยเข้ามายึดเมืองไอ้เล่าปี่เลยนะพอยึดเมืองเล่าปี่ปุ๊บมันหาเรื่องยึดเมืองอ่ะไอ้เตียวหุยก็วิ่งกลับไปฟ้องพี่นะไปฟ้องเล่าปี่ไม่มีเมืองอยู่แล้วพี่เข้าใจไหมเมืองที่เราอยู่เนี่ยเราออกมาคิดค่าศึกมันยึดซะแล้วเนี่ยแล้วกองทัพก็เลยจะตีไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยกลับก็ไม่มีเมืองอยู่โอ้โหเป็นปัญหาที่ปวดหัวมากเลยนะพี่เราดูแล้วตายแล้วทำไงนะปรากฏว่าเล่าปี่มันออกง่ายๆเลยพี่รู้ไหมเดินทางกลับไปแล้วขอโทษลิโป้มันไปขอมันยอมอ่ะขอโทษลิโป้งงเลยอ่ะตอนแรกนึกว่ายกทัพมาตีกลับไม่ใช่มันบอกว่าท่านทำถูกแล้วเพราะน้องเราอย่างนี้รักษาเมืองไว้ไม่ได้เอ้าก็ขอโทษแล้วเราขอไปอยู่อีกเมืองได้ไหมเมืองเล็กมันเมืองนี้เรายกให้ท่านเลย
ไอ้นั่นก็ต้องการอยู่แล้วไงเพราะต้องการให้เล่าปี่คอยเป็นเพื่อนในการป้องกันเมืองใหญ่เนี่ยตำรวจก็ไปอยู่เนี่ยแก้ง่ายเลยแต่เมื่อกี้เราคิดตอนแรกโอ้ยังไงจะไปอยู่เมืองใหญ่ใช่ไหมค่ะเล่าปี่แก้ง่ายเดินไปขอโทษจบเลยอ่อนน้อมเข้าไปทำเป็นไผ่ลู่ลมแค่นั้นเองจบแก้โดยไม่ต้องเสียกำลังทหารแล้วก็กลายเป็นเมืองที่อยู่เลยนะครับค่ะผมบอกมันไม่ได้โง่นะเล่าปี่ฉลาดมากนะครับเราฟังว่ากลศึกเนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะอ่อนได้แข็งได้ลบเมื่อชนะเท่านั้นนะครับลบเมื่อชนะเท่านั้นเข้าไปประเด็นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหัวข้อเนี่ยพี่ดูก่อนก็ผมพูดเรื่องเศรษฐกิจเมื่อกี้เล่าไปแล้ว2-3เรื่องแล้วก็อีกอันนึงตอนนี้หุ้นเนี่ยนะฮะหุ้นไทยไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยผมจะบอกใครถือหุ้นอยู่ก็เอาไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้หุ้นไทยตกติดต่อมา4 วันแล้วนะครับการลงทุนนะครับมันเป็นปัจจัยลบเพราะตอนนี้ในตลาดหุ้นเนี่ยเขากำลังรอดูการประชุมของเฟดซึ่งจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะครับ16-17เฟดเนี่ยก็คือในเรื่องของที่เขาจะลดดอกเบี้ยหรือจะเพิ่มดอกเบี้ยของสหรัฐนั่นแหละนะครับแต่คาดว่าคงจะเพิ่มที่ผมเชื่อว่าเพิ่มนะดอกเบี้ยนโยบายคงจะเพิ่มแล้วทำให้ค่าเงินสหรัฐแข็งขึ้นอีกนะครับเพราะเนื่องจากอัตราการว่างงานของสหรัฐลดลงนะครับแล้วปัจจัยหลายอย่างตอนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเพิ่มแล้วถ้าเพิ่มปุ๊บจะทำให้ค่าเงินหยวนโดนทุบลงไปอีกนะแล้วเงินไทยก็จะอ่อนตัวลงไปอีกครับแล้วก็ที่น่าห่วงตลาดหุ้นตอนนี้เปราะบางมากนะพี่นะค่ะถ้าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันนะฮะคือถ้าหลังจากเสร็จพรุ่งนี้ประชุมแล้วดอกเบี้ยสหรัฐขึ้นเนี่ยก็ไปจับตาดูตลาดหุ้นว่ามันจะเป็นลักษณะไหนนะครับจะขึ้นหรือจะลงนักต่างลงทุนต่างชาติก็จะเทขายหรือว่าจะผมพูดตอนนี้ก็คงไม่อยากพูดไปก่อนนะครับเอาเป็นว่ามันจะมีผลอย่างไรตรงนี้นะฮะ คือแต่ถ้าตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับลงปรับมันจะมีผลกระทบต่อนักลงทุนจิตวิทยานักลงทุนพี่นึกออกไหมถ้าเกิดว่าจาก4วันนี้นะจากวันที่16-17ไปแล้วตลาดหุ้นยังลงไปอีกนะตอนนี้ครับมันจะมีผลกระทบต่อจิตวิทยานักลงทุนนะครับเขากลัวไงพี่เขากลัวปั๊บเนี่ยเขาจะขายทิ้งแล้วทีนี้ตลาดหุ้นจะร่วงแบบจีนนะครับก็จะชิบหายกันอีกนะครับงานนี้นะครับก็รอลุ้นครับแต่ว่าก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะแต่หวังว่าคงไม่เกิดนะฮะอีกอย่างคุณโดงเงินยูโรเนี่ยขึ้นในเมืองไทย40 บาทกว่านั้นแล้วนะจาก35 34ตอนนี้40 บาทแล้วทองนะพี่ไปเมืองไทยครั้งสุดท้ายบาทละ30,000ค่ะโอ้โหตกใจเลยเดี๋ยวนี้18,000ค่ะ18,000เอ้าทองลืมบอกเนี่ยขายไปยังจะซื้ออยู่นี่ค่ะให้รอถึงหมื่นก่อนรอถึงหมื่นก่อนเดี๋ยวรอเนี่ยดอลลาร์มันแข็งตัวนะดอลลาร์มันแข็งตัวอ๋อมันค่าน้ำมันค่าน้ำมันมันลงอยู่เรื่อยๆตอนนี้นะมันจะสวนทางน้ำมันแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมบอกให้ซื้ออยู่ช่วงนึงนะมีคนไปซื้อนะแล้วมันขึ้นมาถึง20,000ผมลืมบอกไปว่าให้ขายเพราะผมเพดานมันอยู่20,000นะครับตรงนั้นอะครับไม่คงขายไปแล้วเพราะน้องที่ซื้อนี่ก็มา thank you ผมอยู่หลัง Facebook ไปถึง 30,000 เนี่ยว่าเพดาน 20,000 ขายเลยนะก็ขายแล้วคุณดงก็จะลงมั้ยลงถึง10,000มั้ยลงอีกฮะลงอีกทองลงอีกแน่เพราะมีคนบอกพี่มาเดือนที่แล้วนะบอกพี่เงินยูโรจะขึ้นสูงมากเลยนะการข้างหน้าเนี่ยตีเป็นเงินไทยอะฮะตีเป็นเงินไทยจะขึ้นสูงมากโทษนะน้ำมันมันราคายางนี่เดี๋ยวนะคือถ้าดอลลาร์ขึ้นนะครับดอลลาร์ขึ้นดอลลาร์แพงขึ้นเนี่ยทองก็จะลงนะพี่ทองจะลงครับเขาจะเทขายทองไปซื้อดอลลาร์ดอลลาร์ก็จะมีราคาสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าดอลลาร์อ่อนตัวทองมันจะขึ้นแต่ตอนนี้ผมดูท่าทางดอลลาร์มันจะขึ้นไปเรื่อยนะนี่นะครับนั่นสิครับเพราะว่ามันติดผลจากปัจจัยน้ำมันนะครับขนาดนี้นะครับน้ำมันราคาอ่อนตัวสหรัฐโอ้โหได้เปรียบเยอะนะครับประเทศที่จะแย่คือซาอุดีอาระเบียตอนนี้นะครับตะวันออกกลางเอาเมืองเขาขุมน้ำมันน่ะคุณโดงแย่ได้ไงอ่ะก็ตอนนี้ก็ผัดเขาราคาน้ำมันเขาสูงกว่าของสหรัฐนะเจสเซนตอนนี้ครับรัสเซียอะไรพวกนี้เอลโอเปกตอนนี้ก็ต้องตามราคาน้ำมันสหรัฐแล้วนะครับเพราะโอเปกยืนที่จะไม่ลดราคาน้ำมันนะครับก็จะมีแล้วไปก่อสงครามอีกอะซาอุอะสงครามไอเอสไอเอสใช่ค่ะโอ้ยพี่ยังเครียดแทนใครรับรถ
ไงนะพี่เครียเดอ้าแทนประเทศเยอรมันนี่มากเลยคุณดงทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งวันเลยค่ะโอ้โหเรื่องเข้ามาอย่างกับฝูงผึ้งแตกนะคะโอ้โหแล้วฝนก็ตกตำรวจเต็มไปหมดนี่ยูเอ็นเขาก็ส่งคนของแต่ละประเทศมาช่วยที่เยอรมันนะคะกันแล้วก็ส่งขึ้นรถไฟเลยไม่รู้ไปไหนต่อค่ะมันชุเขดาจเห็นรเิขงารวบรวมตัวกันแล้วพี่นะออสเตรเลียก็ประกาศรับนะครับจำนวนมากเลยนะๆค่ะหลายหมื่นคนอยู่นะครับเยอแะล้วเลก็ยตเอนนานะี้ก็หลายประเทศก็ร่วมกันแล้วคงไม่กระจุกตัวอยู่ที่ยุโรปหรอกนะครับแต่เป็นข่าวดีนะฮะทคี่่วะ่าผู้อพยพน่าจะได้มีที่ไปคหร่ืะอต่างตอนนี้ทั่วโลกหันมามองปัญหานี้อย่างโดยพร้อมเพรียงกันแล้วแหละใชพี่่ไมใช่่ปล่อยให้ใช่ค่ะทีนคี้่ะไอ้เรื่องผู้อพยพเนี่ยมันมีคําพูดอยู่เอ๊ะของนายกเยอรมันหรือเปล่านะที่บอกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือต้องไปปราบไอ้พวกไอเอสให้จบในถูกต้องเขาแล้วอากนแะลค้รัวบต้องทำสงครามนี้ให้จบโดใชยเร็่วไม่ถงูั้กนต้องค่ะต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วเนี่ยเราก็กลัวว่ามีไอ้พวกไอเอสแทรกเข้ามาเปล่ากับกลุ่มลี้ภัยเนี่ยค่ะเพื่อมาฝังตัวอยู่ในยุโรปในเยอรมันกันเนี่ยแล้วพี่ได้ยินไหมมันมีไอ้ผู้นำตาลีบันเนี่ยอัลเคด้านะฮะผู้นำอัลเคคด่้ะาได้ยินปรคะก่าะศบอกประชาชนในทุกประเทศนะฮะทำจีฮัดในประเทศที่ตัวเองอยู่อ่าใช่ใชต่ัวไหนจ้าก็นะในเยอรมันก็มีไม่ใช่เหรอเออนี่คุณมีอิสลามอยู่เยอะค่ะคุณโด่งตั้งแต่ที่มันเอาเครื่องบินชนตึกที่อเมริกานะคะปรากฏว่าสืบมาก็มาหมกตัวกันอยู่ที่ในพวกของเขาที่ฮัมบูร์กอะฮะเขาจับตัวได้ด้วยนะแล้วมาที่นี่ก็มีให้บินชั่วบินเครื่องบินเป็นชั่วโมงอะฮะนะฮะตอนนี้มันมาฝึกบินค่ะเสร็จแล้วมันก็ไปทำก่อวินาศกรรมทั้งนั้นเดี๋ยวนี้นะคุณโด่งประเทศเยอรมันไม่มีโบสถ์ของศาสนาอิสลามค่ะห้เอาามจริเลงยว่าฮะจริงแล้วถค้านอิสลามเขาให้สวดกันที่บ้านค่ะให้สวดกันที่บ้านกันเองเขาไม่ให้มีเลยไม่มีค่ะไม่มีโบสถ์ของอิสลามที่เป็นรูปหัวหอมอะไรนั่นนะไม่มีค่ะเรียกเรื่อยๆนะพี่นะไม่มีผมเลยบอกว่าสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในเอเชียหรอกมันจะเกิดขึ้นระหว่างอิสลามกับนี่แหละตนระงครกัาบรศาสนาใช่ไหมก็นี่ไงใชเร่ิ่มแล้วไงเริ่มที่มาทำก่อวินาศกรรมที่ก็เพราคะาว่าทพมบ่ะที่ไอเกมในตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นเพราะตะวันตกเข้าไปยุ่งกับเขานะไม่ใช่คือไมไม่่ใยชอ่มให้เขาคือไปก่อกวนแม่เขาสามัคคีแม่เขาอยู่กันสงบใชเพร่าะว่าเขาว่าตะวันตกมันกลัวเรื่องเพราะว่าพวกอิสลามเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ทางน้ํามันไงใช่เพราะนั้นก็ไม่ให้รวมกันได้เขาก็ค่ะก่อกวนเอาอิสราเอลไปตั้งมั่งนะเอาอะไรไปบ้างคน่ะะครับไม่ยอมแล้วก็ไปหนุนหลังชาติอิสลามอย่างซาอุดิอาระเบียก็ไปหนุนเขาอะไรค่เงะี้ยแล้วอิสลามแท้ๆก็กลายเป็นไปลบกับลบกันเองนละบกกัับนเอคนงที่ใช่ต้านหนุนนะคครั่บะหลายๆประเทศนะครับเพราะนนีี่่ปัญหามันคือว่าตะวันตกเองก็ไปยุ่งกับเขาอ่ะนะผมมองจริงถ้าตะวันตกไม่เข้าไปยุ่งนะแล้วปล่อยเขาไปตามกลไกแล้วก็กล้าๆหน่อยนะฮะเรื่องคโอ่ะปงโอเปกคุณก็ต้องทําใจแต่ก็ไม่แน่มันไปยุ่งป่านนี้อิสลามอาจจะอะไรไปกว่านี้ก็ได้นะไม่รู้กันนะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยผมก็ต้องวิจารณ์ว่ามันเป็นเรื่องของเรเืร่ือ่งองนี้อะอีไรกเรื่องหนึ่งนะคุณโดงอันนี้มันเป็นเรื่องที่มากไปนะสถานทูตไทยที่ฟรังก์ฟอร์ตน่ะออกมาว่าให้คนไทยอย่าแสดงตัวว่าเป็นคนไทยอุ้ยมันมากไปโดยเฉพาะในประเทศเยอรมันพี่นะหัวเราะให้เลยค่ะแต่ที่ฟรังก์ฟอร์ตพี่เห็นใน YouTube ค่ะโอ้โหพวกเติร์กมันออกมาวิ่งกันข้ามรถรางรถไฟตีกันไล่กันโดดต่อยตีกันไม่รู้ไปตีกับใครค่ะพี่ไม่อยากเห็นภาพนี้แต่คือตตอำนรวนจีท้ี่นี่ก็ไม่รุนแรงนะไอ้ความขัดแย้งของคนไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากประยุทธ์จันทร์โอชาไปส่งอุยกูร์ให้เขาไม่งั้นเราไม่ได้ไปเข้าไปอยู่ความขัดแย้งอะไรหรอกพี่ค่ะนะครับนี่เรื่องเนี่ยเราไม่เกี่ยวเลยเราเป็นพุทธไปเกี่ยวเลยคริสต์อิสลามก็เพราะไอ้สามปอเนี่ยวันนี้เดี๋ยวไอ้เรื่องอุยกูร์ยังไม่จบพี่นะค่อะ้าวเดี๋ยวเราว่ากันต่อดีกว่าพี่เดี๋คยว่ะมันโจอะเคค่ะข้างทางไปแล้วนะฮะค่ะสรุปแล้วเนี่ยงบประมาณต่างๆเนี่ยก็อย่างที่บอกมันไม่พออ่ะนะครับสุดท้ายนี่ล่าสุดไอ้นายประยุทธ์เนี่ยเขาออกมาพูดอีกนะขอร้องให้ประชาชนจ่ายภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็บอกปี58 59ในคนไทยต้องจ่ายภาษีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะ พอปัจจุบันเนี่ยเสียภาษีไม่ถึง10 ล้านคนบอกปะโทคุณ
ผมไม่เห็นรัฐบาลชุดไหนก็จะมีเรื่องปัญหาแล้วมารีดภาษีประชาชนเหมือนคุณเลยคุณมีปัญหาอะไรนักหนานะทำไมรัฐบาลยิ่งรักทักษิณเข้ามาเขาไม่เห็นจะรีดภาษีมีแต่จะเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมีแต่คุณนี่แหละมาแล้วขูดเอาขูดเอานะแล้วผมอยากให้คุณไปดูงบประมาณกองทัพคุณหน่อยนะก่อนที่คุณจะมาบอกว่ารีดภาษีประชาชนอ้าวผมจะบอกท่านผู้ฟังให้ฟังนะครับงบประมาณกองทัพปี58นะครับคือ57ควบ58นี่แหละออกในปีที่แล้วผมถึงบอกทำไมเงินมันไม่พอไงมันถึงต้องมารีดไง1มันเก็บภาษีรายได้ต่ำกว่าเป้านะครับ2แสนล้านนะครับกำหนดไว้ 250,000 ล้านเก็บได้ 230,000 ต่ำกว่าเป้าไป 200,000 ล้านเงินมันเลยไม่พอไปให้คนชราแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่เคยเป็นลดในส่วนอื่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงบทหารผมบอกให้ว่างบทหารปีนี้นะครับมีงบประมาณที่มากกว่ารัฐบาลยิ่งรักนะครับทั้ง3เหล่าทัพนะเฉพาะงบซื้อเอานะพี่เซนมันมีงบประมาณมากกว่ายิ่งรักเนี่ยในสมัยยิ่งรักเป็นรัฐบาลเนี่ย 166,397 ล้านบาทอันนี้คืองบซื้ออาวุธที่เพิ่มขึ้นมาเลยครับ150ล้านนะอันนี้คือถ้าซื้ออาวุธกันน้อยหน่อยนะครับค่ะประชาชนจะไม่เดือดร้อนใช่ๆทุกเหล่าเลยขอกันเนี่ยงบสบายๆเลยเนี่ยแสนกว่าล้านเนี่ยสบายๆ150,000-160,000นะครับทอนมาสัก90,000อ่ะเหลือไปใช้นะฮะถ้าพูดแค่นี้เอาว่าเท่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยตอนรัฐบาลยิ่งรักเขาใช้เท่าไหร่มึงใช้เท่านั้นน่ะเงินจะเหลือ106ล้านแสน6แสน7ล้านล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนไทยนะครับคุณโดขอถามข้อนี้นิดนึงอ่ะเขาจะเอาเครื่องบินส่วนตัวทำไมคุณประยุทธ์น่ะเครื่องบินใช้เครื่องบินไทยจะเจ๊งแล้วเห็นบอกว่าสั่งเครื่องบินจากฝรั่งเศสกี่ลำก็ไม่ทราบอ๋อนั่นสองลำฮอนะฮอคนอื่นก็ซื้อ300กว่าล้านไอ้นี่ซื้อ600ล้านนะครับนั่นแหละใช้เครื่องบินไทยอ่ะจะเจ๊งแล้วว่างเยอะแยะเอาไปที่ส่วนตัวสักลำนึงโอ้อะไรก็ไม่รู้อ้าวและไอ้นี่มันแปลกอยู่นะคนพวกนี้นะมันชอบซื้อของแพงของคนอื่นแล้วซื้ออะไรโง่ๆประจำนะฮะไอ้ GP 200มั่งนะผมเคยเล่าแล้วว่าตั้งแต่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ50เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพรบ.กลาโหมใหม่นี่นะครับทำให้ทหารเนี่ยควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จในการซื้ออาวุธอ่ะคืองบประมาณอะไรต่างๆแล้วไม่สามารถจะเข้าไปยุ่งได้เลยนะครับสภากลาโหมเป็นคนคิดตัดสินใจหมดนะครับนายกรัฐมนตรีจะตัดสินอะไรต้องให้ไปสอดคล้องกับสภากลาโหมแล้วงบประมาณต่างๆทหารตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ย1ตรวจสอบไม่ได้2อนุมัติกันที่ผ่านไปพวงนะครับก็เลยเกิดมีกรณี GT 200มีนี่ไงรถเหาะเชียงกอกเกาะเชียงกงไอ้บอลลูนใช้ไม่ได้เนี่ยออกมาเต็มเลยคืออะไรครับเขาไม่ได้คอร์รัปชันใช่ไหมเพียงแต่เขาโง่ใช่ไหมมันโง่บรรเลงนะคนพวกนี้นะนะแล้วมาเป็นผู้นำกองทัพได้ยังไงซื้อ GT 200อันละล้านเนี่ยไอ้บ้านะฮะต้นทุน20บาทเนี่ยแต่ก็มันใช้แล้วทุกวันนี้ใช้ไม่ได้อ้าวนี่เล่าให้ฟังและไอ้เครื่องบินเมื่อกี้อีกเหมือนกันนะเครื่องบินสองลำเนี่ยคนอื่นก็ซื้อ600ล้านคุณซื้อคุณซื้อ600ล้านคนอื่นก็ซื้อ357ล้านนะครับคุณซื้อประมาณ600ล้านอ้าวเอาล่าสุดรถไฟดีกว่านะรถไฟในขณะนี้ล่าสุดนะก็เงียบกันไปแล้วนะรถไฟอึมครึมกันไปปักกิ่งจั่นตองบอกว่าตุลาคมนี้ต้องต่อเสาเข็มเดินหน้าโครงการรถไฟไทยให้ได้ทั้งที่การทำประชาการสำรวจนะก็เรียกว่าการทำการศึกษาสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมเนี่ยมันยังทำไม่ทันแต่ประจีนเนี่ยเป็นคนตลอดมาตลอดว่าตุลาจะเดินทำไมมึงรีบจังนะฮะสงสัยจังโครงการขนาดนี้เงินเท่าไหร่เฉพาะโครงการนี้ล่อไป400,000กว่าล้านแม่สองสายเนี่ยนะฮะมึงรีบจังเงินทั้งหมด3 ล้านล้านเนี่ยนะมึงรีบจังมึงจะรีบไปไหนประจีนนะฮะแล้วมึงจะรีบไปทำไมรัฐบาลหน้าเขาก็ทำได้เขามาจากการเลือกตั้งด้วยเขามีโอกาสต่อรองได้เยอะมึงก็ยังรีบทำในรัฐบาลนี้แต่ตอนนี้ประจีนเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นนายอาคมเติมพิยาภัยศิษย์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมประจินไปไหนแล้วมันปรากฏว่ามีการประชุมกันล่าสุดนะเป็นการประชุมครั้งที่7ที่จีนนะเรื่องรถไฟความเร็วสูงรถไฟที่จะทำนะคือปรากฏว่าผมไปอ่านเนื้อข่าวเนี่ยมันก็แปลกๆนะการประชุมสรุปของว่าขณะนี้เนี่ยฮะจีนเขาประเมินราคามาแล้วนะคือประมาณ 2.3 แสนล้านบาทเฉพาะตอนที่1บางซื่อแก่งคอยนะแล้วก็ตอนที่3แก่งคอยนครราชสีมาระยะทาง271กิโลเมตรเนี่ยนะฮะ
ตรงนี้เนี่ยจีนบอกแล้วว่าประมาณ 2.3 แสนล้านบาทนะครับแต่ว่าสรุปแล้วตอนนี้นี่ยังไม่สามารถประเมินต้นทุนโครงการที่สมบูรณ์ได้แล้วเสร็จทางจีนจึงขอคำนวณตัวเลขให้ชัดเจนอีกครั้งคาดว่าจะทราบผลเดือนตุลาหมายความว่าตุลาคมนี้ราคามันจะต้องเพิ่มแน่ๆไม่ใช่ 2.3 แสนล้านนะครับนะครับส่วนของตอนที่2เนี่ยนะไอ้ช่วงที่1ในตุลาคมช่วงที่2เนี่ยจะประเมินราคาเสร็จธันวาคมปี58นะทำไมฮะคำถามนี้แปลว่าอะไรพี่เจนนี่แปลว่าเราจ้างจีนทำใช่ไหมจีนมันถึงกำหนดราคาถูกไหมค่ะนะพี่นะอ้าวนี่ก็โอเคนะไม่เป็นไรอ้าวพออ่านต่อไปนะผลงานประชุมนะยังประชุมเรื่องอันนี้ด้วยนะทางไทยนี่ขอลดสัดส่วนการลงทุนที่ร่วมลงทุนกับจีนขอนะขอเพิ่มการลงทุนนะคือไทยเนี่ยในส่วนของ SPV หรืองานระบบหรืองานเดินรถเนี่ยนะอันนี้มูลค่าแสนกว่าล้านนะฮะแสนล้านประมาณแสนล้านอันนี้ไทยขอให้จีนร่วมลงทุน50-50จากเดิมเนี่ยจีน60-40นะไอ้ร่วมลงทุนเนี่ยแต่ไทยเนี่ยไปขอร้องจีนว่าขอให้เป็น50-50เออแปลกไหมพี่เมื่อกี้เนี่ยเราจ้างจีนใช่ไหมใช่เราจ้างจีนทำใช่ไหมค่ะแล้วทำไมเราไปนั่งต่อรองกับมันว่าจะต้องให้มันหุ้นเท่านึงเท่านี้60-40แปลกดีไหมนะสุดท้ายเอามาอ่านต่ออีกแล้วก็ยังหาลือกับจีนบอกอัตราดอกเบี้ยที่จีนให้เราเนี่ยนะจีนเสนอมาสรุปแล้ว 3% นะพี่นะกู้ใจกล้าเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งกู้ใจกล้าใน 1.5% นะครับขณะนี้มึงกำลังจะทำโครงการนี้ในราคาเงินกู้จีน 3% ขอต่อรองให้ 3% ให้ลดลงมาหน่อยเพราะบอกว่ากู้ในประเทศยังถูกกว่าเอ้ากู้ในประเทศถูกกว่ามึงไปจู้จีนทำบ้าอะไรครับนั่นน่ะสิเออก็ในเมื่อคุณบอกว่ากู้จีนในประเทศถูกกว่าอ่ะคุณไปต่อรองจีนว่าสู้ในประเทศถูกกว่าซะอีกแล้วคุณไปกู้เขาทำไมคุณก็กู้จีนสิเพราะขนาดนี้คุณไม่ได้เอาเงินเข้ามาฟรีคุณจ้างเขาใช่ไหมข้อหนึ่งอ่ะเมื่อกี้คุณอ่านนะข้อแรกอ่ะจีนมันกำหนดราคาถูกไหมแต่ว่าคุณจ้างเขาอ่ะแล้วเอาเงินไปไหนเอาคุณไปจู้ไปกู้มันอีกไปกู้มันไปให้มันอีกเอ้าเสร็จแล้วคุณจะมานั่งต่อรองว่าสัดส่วนหุ้นของผมต้องเป็นเท่านี้ได้ไหมกับจีนอีกอ่ะพี่ลองคิดดูดิจีนได้ทั้งคุณทั้งเราจีนได้ตั้งขึ้นตั้งล่องเลยคุณโด่งเออมันบ้าอะไรโง่เปล่าเนี่ยน่ะโง่เปล่าเนี่ยมันโง่หรือมันโกงครับพี่ผมถามนี่ประเทศเนี้ยเอ้าทีนี้พี่มาดูอันนี้นะสำคัญมากเลยผมไปหาข้อมูลมาเพราะว่าทางรถไฟสายนี้ที่เราจะสร้างให้จีนนะฮะผมต้องบอกว่าสร้างให้จีนเลยมันเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ของจีนเขาเรียกวันเบลวันโรดนะวันเบลวันโรดเนี่ยคือนโยบายเชิงรุกที่รัฐบาลจีนเนี่ยผมอ่านเลยนะอ่านตามข้อมูลที่ผมได้มาเลยยุทธศาสตร์วันเบลวันโรดเป็นนโยบายเชิงรุกนะนี่เป็นข้อความที่จีนเขาโปรโมทโครงการนี้นะครับผมไปก๊อปมาแล้วแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะวันเบลวันโรดเป็นนโยบายเชิงรุกที่รัฐบาลจีนหยิบยกขึ้นเพื่อถ่วงดุลอำนาจสหรัฐอเมริกาและขยายบทบาทอิทธิพลของจีนในวิถีโลกด้วยการสร้างความเชื่อมโยงนะและความร่วมมือรอบด้านกับนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ตะวันออกกลางและยุโรปการลุกของจีนทำใน2กรอบคือ1เส้นทางสายเศรษฐกิจทางสายใหม่ทางบกก็คือของเรานี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวันเบลวันโรดนะอีกอันนึงคือเส้นทางสายใหม่ทางทะเลในศตวรรษที่21ซึ่งก็ที่ลบกันอยู่ไอหมู่เกาะเตียวหยวนที่ว่าเนี่ยนะฮะรัฐบาลจีนมีความตั้งใจอย่างมากในการผลักดันความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยการใช้เงิน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อตั้งกองทุนเส้นทางสายใหม่นะฟังดีๆนะธนาคารเพื่อการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานเอเชียขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเงินแก่ประเทศที่ตั้งอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมยังไม่รวมถึงกองทุนความร่วมมือทางทะเลจีนอาเซียนหรือ China ASEAN Marine Corporation Fund นะมูลค่า 3,000 ล้านหยวนซึ่งตั้งขึ้นในปี2554ที่เป็นกองทุนแบบให้เปล่าสรุปแล้วผมฟังทั้งหมดนะมีทั้งกองทุนแบบให้เปล่าแต่นั้นเขาทางทะเลนะแล้วก็มีเงินสนับสนุนของจีนที่ตั้งเป็นโครงการอยู่แล้วนะแล้วคุณจะไปกู้เขา 3% ทำบ้าอะไรครับนะซึ่งคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าทั้งหมดในผมอ่านทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโครงการของจีนขณะนี้เรากำลังสร้างทางรถไฟให้จีนนะครับเรากำลังสร้างทางรถไฟให้จีนแล้วโดยไปกู้จีนมาจ้างจีนสร้างทางรถไฟให้จีนแล้วเราก็เสียให้ประชาชนเสียดอกเบี้ย 3% ให้จีนเออมันโง่อะไรกันครับประเทศนี้รีบกินกันไปหน่อยค่ะเลยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังค่ะ
ครึ่งไปเลยเหรอพี่ว่าอย่างเงี้ยพี่คือไอไม้่รพู้วจกะเนี้พยูดอะไรกับประเทศนี้จริงๆอ่ะเรื่องการที่เอางบ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 ประชาชนก็รอคอยเรื่องเกษตรเรื่องชาวนาเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณโด่งเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรกับพวกเขาแล้วว่าคุณโด่งเขาพูดถึงจะเอางบเออนี่ตอนที่คุณอะไรคุณปูอ่ะเป็นรัฐบาลน่ะก็ว่าจะซื้อไอ้หัวรถจักรของเยอรมันเขาว่านะแล้วมันก็ไปเปลี่ยนเป็นของจีนแล้วกระจอกด้วยอยู่ในเกศกระจอกด้วยค่ะคราวที่แล้วที่สร้างรถไฟใต้ดินน่ะแล้วเกิดมีปัญหาอุบัติเหตุขึ้นน่ะเขายังต้องขอส่งตัวของไอ้รถไฟของประเทศเยอรมันไปทํางานอยู่ในขบวนเลยค่ะเขาเก่งค่ะทางเนี้ยแล้วนี่เขาทำอะไรนี่เงียบเลยเรื่องรถไฟก็เงียบอย่างที่คุณหนองพูดจริงๆอ่ะมันต้องมีปัญหาข้างในกันแบบทําอะไรกันผิดพลาดนะฮะผิดพลาดจริงๆคือถ้าสังเกตโครงการนี้นะครับมันจะขึ้นลงลงนะบางทีก็ตกลงได้บางทีก็ตกลงไม่ได้กลับไปกลับมาเรื่องดอกเบี้ยนี่มันกลับมา2 รอบแล้วคราวที่แล้วเนี่ยปัจจินบอก2%ขณะนี้กลายเป็น3%แล้วแล้วกำลังต่อรองเขาอีกซึ่งผมบอกว่าทําไมคุณไม่กู้ในประเทศนะครับเงินเนี่ยอย่างรัฐบาลยิ่งรักใน2.2 ล้านล้านนี่เขากู้ในประเทศหมดนะพอกู้ในประเทศเนี่ยธนาคารรัฐเนี่ยในประเทศเขาจะระดมเงินทุนนะเพราะเขาเงินไม่พอหรอกเขาเอาเงินทุนจากไหนหนึ่งเขาอาจจะกู้ต่างประเทศแต่แน่ๆอย่างหนึ่งเขาถ้าฉลาดเขาระดมเงินทุนในประเทศมันถูกกว่าครับก็เท่ากับว่าเขาจะเพิ่มเงินดอกเบี้ยเงินฝากให้ประชาชนถูกไหมพี่เจงนะประชาชนก็เอาเงินมาฝากก็จะมีเงินดอกเบี้ยในเมื่อเขาระดมทุนปั๊บเขาจะเพิ่มดอกเบี้ยนะครับเพื่อจะเอาเงินนี้ไปให้รัฐบาลกู้นะครับก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นกันในประเทศประชาชนก็จะมีเงินหมุนในการสร้างทางรถไฟรัฐบาลกู้คุณนะว่าง่ายๆนะครับก็จะเจริญกันหมดแต่นี่คุณไปกู้จีนแล้วมาให้ประชาชนผ่อนใช้เออนี่ประชาชนครับถ้าคุณไม่รู้นะผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังอยู่เนี่ยอึดอัดเหมือนผมแหละว่าเมื่อไหร่มันไล่ไอ้ทหารชุดนี้มันออกไปสักทีนะครับมันครบเครื่องอ่ะนะครับทั้งทุกอย่างเลยทั้งกินทั้งอะไรมีหมดนะครับคอร์รัปชันนี้ไม่ต้องพูดตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วไอ้งบเมื่อกี้ที่ผมบอกนะไอ้นกงบกลาโหมไอ้งบเครื่องวุฒิมันนี่ผมพูดแค่ส่วนหนึ่งนะงบกลาโหมทั้งหมดเนี่ยนะมันมหาศาลขนาดไหนแล้วงบประมาณปี58เนี่ยนะมันอนุมัติโดยสนช.สนช.มันก็ตั้งขึ้นมาเองแล้วพี่รู้ไหมนะฮะผ่านหมดเลยนะครับอนุมัติงบประมาณเนี่ยอย่างเงี้ยซื้ออาวุธขนาดเนี้ยยกมือผ่านหมดทั้งสภาครับนะครับไม่ลงมติ4 เสียงนอกนั้นเห็นด้วยหมดนะฮะงบประมาณเมื่อกี้เนี่ยผมอ่านให้ฟังเออแล้วตอนเนี้ยมาทำดีทำนู่นทำนี่พูดจาว่าปูไม่คอร์รัปชันไม่อะไรโผนี่มันเห็นอยู่น้ำหน้าอย่างคุณในจีที200ก็มาแนวเดียวกับรถไฟจีนนี่แหละแก้งโง่นะครับแก้งโง่แล้วคนเสียผลประโยชน์ก็ประชาชนไทยแล้วก็นั่งหน้าตาเฉยเพราะจีที200ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครรับผิดชอบก็ยังมาเป็นนายกหน้าตาดีหน้าตาเฉยนะครับจริงๆรถไฟจีนทางมันก็มาเป็นเหมือนไอ้สุเทพเนี่ยนะรถอะไรอะลงพักล้างแม่งก็ไม่ต้องรับผิดชอบขณะนี้ปปช.ก็ดึงเรื่องไปเรื่อยนะไอ้คดีจำนำข้าวเนี่ยเกิดทีหลังอีกนะไอ้นั่นเกิดก่อนเลยนะมันอุตส่าห์ดันมาให้เร็วนะดันมาให้เร็วปปช.ส่วนไอ้คดีไอ้โรงพักร้างไอ้คดีอะไรฮะจำนำอะไรฮะประกันราคาข้าวยุคอภิสิทธิ์โอ้สารพัดอีกนะค้างอยู่ที่ปปช.งั้นแหละแล้วคดีที่เดินหน้าก็คดียิ่งลักษณ์เดินเร็วมากคดีทักษิณเดินเร็วมากนะไม่รู้มันจะแปลกดีนะครับเพราะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำอะไรมันไม่ต้องชอบแล้วมันกลัวอะไรล่ะมันก็กินมันสนุกเลยนะครับเพราะมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเอาเอาจบนะฟังเรื่องราวของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ปวดกระโหลกเอามีเรื่องอุ่นหน่อยพี่นะเรื่องอุ่นนิดนึงเออตอนนี้ร้อนขึ้นมาอีกแล้วคือมันไม่ร้อนได้ไงอ่ะก็ผมฟันธงไปแล้วจำได้ไหมว่า ผมจบไปแล้วผมบอกผมไม่พูดอีกแล้วนะอุ้ยกูเนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็เอาอาเดมมันออกมาแล้วเนี่ยนะอาเดมในตอนหลังนี่มีทนายเข้ามานะครับมีทนายเข้ามาแล้วก็เป็นทนายเห็นบอกชูชาติกันภัยก็บอกเป็นทนายเสื้อแดงเอาแล้วยังไงทนายเสื้อแดงทนายใครก็แล้วแต่นะครับเขาก็ทำเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันปรากฏนายอาเดมตอนเนี้ยนะไอที่บอกว่าเป็นเจ้าของระเบิดนะครับในแมนชั่นที่พบเนี่ยนะครับในแมนชั่นตรงหนองจอกเนี่ยนะปรากฏอาเดมก็บอกว่าตอนนี้กลับคำให้การเพื่อนผมนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับระเบิดเลยนะฮะนี่คือคำที่ให้คำพูดกับทนายนะเพราะตอนแรกโดนจับเนี่ยมันไม่มีทนายเขาจะอะไรยังไงกับมึงก็ได้นะครับแล้วคำให้การก็ออกมาผ่านปากตำรวจทหารนั่นแหละ
อยากให้เป็นอะไรมันก็เป็นแหละไอ้อาเดมเนี่ยแต่วันนี้ทนายเพิ่งได้เข้าไปเยี่ยมกันวันนี้แล้วเขาก็มีโอกาสได้พูดกับทนายนะครับแล้วทนายก็รับทราบเรื่องนี้แล้วก็มาสัมภาษณ์นักผู้สื่อข่าวก็บอกอาเดมบอกไม่เกี่ยวข้องเพราะตัวเองเข้ามาในประเทศไทยวันนี้21สิงหาคมนะครับหลังเกิดระเบิดแล้วแล้วตัวเองเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยตัวเองต้องการแค่จะไปประเทศมาเลเซียเท่านั้นไปทำงานเป็นคนขับรถทีนี้แน่นอนนะเข้าเมืองผิดกฎหมายอันนี้ก็ผมเคยบอกแล้วไอ้พวกกลุ่มพวกนี้มันไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นพวกเข้าเมืองผิดกฎหมายเท่านั้นแหละมันไม่ได้อะไรเลยนะครับปรากฏว่ามันบอกมันก็เข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วมันผ่านมาโดยมีนายหน้าชาวเวียดนามนะครับชื่อนายอับดุลเลาะห์แล้วก็ให้มาพักอยู่ที่พูนผลอพาร์ตเมนต์เนี่ยหนองจอกเนี่ยนะฮะเพื่อจะรองานไปทำมาเลเซียแล้วก็บอกว่าให้อยู่ในห้องเขาจัดตู้เย็นเอาอาหารอิสลามเขาไว้ให้เสร็จแล้วบอกอย่าออกจากห้องไปไหนเพราะตัวเองเป็นคนต่างด้าวนะที่เข้ามาในผิดกฎหมายคือไออาร์เดมมีทำผิดกฎหมายคือชื่อจริงมันชื่ออับดุลเลาะห์อับดุลลามานนะครับนายอับดุลลอห์เนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยแค่เข้าเมืองผิดกฎหมายเท่านั้นแล้วก็ไปพักอยู่ที่นี่แล้วที่สำคัญเขาบอกนะวันที่29สิงหาเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวเขาอยู่ๆก็เข้ามาเลยมาจับแต่ตอนเข้ามาไม่มีอรินทราชเลยนะเข้ามาเฉยๆนะครับมาจับเอ้าเขาก็นึกว่าจับเขาก็หาเข้าเมืองผิดกฎหมายถูกไหมเพราะเขาเข้าเมืองผิดกฎหมายจับเขา11โมงให้เขานั่งรออยู่บ่าย2มีอาวุธมากองบนเสื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแถลงข่าวบอกว่าของเขาเขาบอกอย่างเงี้ยเห็นไหมมันผิดที่ไหนล่ะเนี่ยก็ถูกอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วประเทศเราเนี่ยก็สมยศเน็บแอะเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องเนี่ยพอเขาพูดแบบนี้ปุ๊บก็แล้วมีไอ้ระเบิดพีชีพอะไรนั่นไงที่ผมไปกันใหญ่นะฮะสุดท้ายตอนนี้แก้ตัวพลวันไอ้ผบ.ตำรวจมาบอกว่าสมยศก็ออกมาบอกว่าไอ้เนี่ยระเบิดเนี่ยนะอาจจะเกี่ยวกับอุยกูร์นะ109คนที่ส่งกลับจีนนะครับแล้วก็เกี่ยวอาจจะนะครับปรากฏว่าวิ่งพอพูดอย่างนี้เต้นเลยฮะเต้นเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประวิตรเองก็ตามประยุทธ์เองก็ตามออกมาแก้ตัวใหญ่เลยนะบอกไม่เกี่ยวกับอุยกูร์ไม่เกี่ยวอุยกูร์เป็นแค่การค้ามนุษย์นะคือค้ามนุษย์ในประเทศไทยสกัดจับเขาเลยโกรธแค้นก็เลยเอาระเบิดไปวางชาวจีนมันเกี่ยวอะไรกันวะนะฮะมันน่าโกรธแค้นมันน่าจะไปวางบ้านประยุทธ์นะหรือวางบ้านประวิตรอะไรเงี้ยนะมันไปวางศาลพระพรหมทำไมฮะถ้าเขาเกลียดโกรธแค้นเรื่องเนี้ยนะมันพยายามแถไปเรื่อยๆผมบอกแล้วมันพยายามจะผลักให้เป็นประเด็นอะไรฮะการเข้าเมืองผิดกฎหมายเพราะถ้าเป็นประเด็นนี้นะฮะการส่งอุยกูร์กลับจะเป็นการชอบทำทันทีก็หมายว่าพวกนี้หนีเข้าเมืองแล้วมาก่อความวุ่นวายมาวางระเบิดเห็นไหมล่ะประยุทธ์ส่งกลับก็ดีแล้วถ้าเป็นประเด็นนี้ไอ้ประยุทธ์จะได้หน้าแต่ถ้าเป็นอุยกูทั้งประเทศจะด่ามึงว่ามึงเป็นคนเอาตึกเข้าบ้านแล้วที่จะไปอเมริกานะฮะวันที่23นะครับนี่โด่งไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะแต่โด่งเดาไว้ล่วงหน้านะครับว่าเดี๋ยวจะมีตุรกีที่อเมริกานะมาปาหัวมึงไปดูยุดไปดูนะมันจะมาโห่ไล่มึงนะเพราะมึงเป็นคนพาพี่น้องเขากลับส่งกลับจีนอ่ะเตรียมไปฮะเวทีอเมริกานี่เยอะรออยู่หลายประเด็นมากไม่ไปก็ไม่ได้นะไปก็สวยงานในประยุทธ์เอ้ย23เนี่ยนะเอ้ยเท่าไหร่ฮะ20ไป23นะ23นะ23ก็เห็นว่าองค์กรสิทธิ์เขาจะขอพูดในเวที UN ด้วยเรื่องประยุทธ์เนี่ยพูดใส่หน้าแม่งเลยนั่นแหละครับแล้วอาจารย์ประวินก็จะไปเจอที่นั่นถามมันดูเอาไงไหมจะเอาไงกับกูฮะอันนี้นะหมาออกนอกกะลาแล้วครับอันนี้จะรู้ว่าเสือหรือสิงห์นะครับเสือหรือหมากันแน่อยู่ในกะลาเป็นยังไงเก่งในกะลาผมอยากรู้ไปอเมริกาจะเหลืออะไรนะครับพอไปถึงตรงนั้นนี่เขาเสรีภาพเขาประท้วงได้เขาแสดงความคิดเห็นได้นะครับแล้วเขาก็ต่อรอต้อนรับคุณเทียบแล้วพี่น้องอเมริกาฝั่งนู้นก็เห็นประกาศออกมาบอกว่าจะมาให้กำลังใจประยุทธ์ผมเตือนไว้ก่อนนะครับคือถ้าฟังอยู่พี่น้องอเมริกาไปบอกกันหน่อยคือไม่เป็นไรหรอกคุณจะมาให้กำลังใจประยุทธ์นะในนามของคนไทยในฝั่งเราไม่ว่าหรอกนะครับคุณก็ทำได้เพราะเราเองก็ขับไล่เราก็ทำแต่การให้กำลังใจประยุทธ์วันนี้มันไม่เหมือนการให้กำลังใจอภิสิทธิ์นะครับเพราะประยุทธ์เนี่ยเป็นอะไรฮะอาชญากรนะเป็นพวกอะไรฮะปฏิวัติรัฐประหารเป็นจุนท่านะเป็นเผด็จการนะครับนะครับปล้นประเทศขึ้นมานี่ข้อหนึ่งในมุมเขานี่ไม่ต่างอะไรกับคุณไม่ต่างอะไรคนเกาหลีเหนือในสหรัฐมาให้กำลังใจคิมจองอิลในนิวยอร์กนั่นแหละคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดคนเกาหลีเหนือเนี่ยมันอยู่ในนิวยอร์กแล้วออกมาชูป้ายให้กำลังใจคิมจองอิลมันจะได้อยู่ไหมผมถามนะสหรัฐมันส่งกลับหมดนะผมบอกให้แล้วมันมีกฎหมายเขาด้วยนะฮะสนับสนุน
ผู้ก่อการร้ายหรือผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะผลมีผลกระทบต่อการอยู่ในสหรัฐนะไม่ว่าคุณจะเป็นอยู่ชั่วคราวอยู่ถาวรหรืออะไรโดยเฉพาะวีซ่าเข้ามากรีนการ์ดอะไรพวกนี้ระวังนะฮะเพราะเขาถือว่าคุณสนับสนุนในการเพราะว่าประยุทธ์เนี่ยขณะนี้มันเกี่ยวข้องไปเยอะมันไม่ใช่แค่รัฐประหารแล้วมันเกี่ยวข้องมาถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะครับและขณะนี้ตัวมันก็เลือกอุยกูนี่เป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยที่ไปสนับสนุนประยุทธ์ที่อเมริกาวันนี้คนตุรกีเขาก็จะเห็นอ๋อคนไทยนี่มึงสนับสนุนให้เขาไล่อุยกูเหรออ๋อนี่มึงสนับสนุนไอ้คนนี้เหรอให้ไล่อุยกูเพราะนั้นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาจะไม่ปลอดภัยคุณเข้าใจใช่ไหมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะแสดงออกตรงนั้นกูไม่เกี่ยวกับประยุทธ์นะมันเลวคนเดียวอย่างนี้ได้คนไทยไม่เกี่ยวคุณต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ไปบอกสนับสนุนคนไล่อุยกูกลับบ้านทีนี้แหละครับคุณเดินในนิวยอร์กคุณระวังนะตุรกีจะตีหัวคุณเอาเออมันจะไม่ปลอดภัยกันทั้งหมดนะครับมันไม่เหมือนกันนะเพราะพวกที่เข้าไปไล่นี่เขาทำถูกนะตุรกีเขาชอบนะไม่มีปัญหานะครับแต่คุณไปสนับสนุนคนไล่อุยกูกับประเทศเนี่ยคุณระวังนะฮะผมเตือนไว้แค่นี้แหละนะเรื่องกฎหมายเนี่ยผมก็ไม่พูดแล้วคุณไปดูเองกฎหมายอเมริกาเขาว่าไงนะอันนี้มันเป็นอย่างนี้คุณดวงคะถ้าอเมริกาคิดว่าคุณเหล่นี้เขาผิดทางกฎหมายโลกนะคะแล้วก็มายุ่งวุ่นวายอยู่ด้วยอย่างเงี้ยแล้วเขาเชิญไปทำไมคะเชิญไปให้มีปัญหาเหรอไม่ใช่เขาเชิญที่จะเซ็นครับมันเป็นสิทธิของประเทศที่เป็นสมาชิกในเครือสหประชาชาติประเทศเรายังเป็นสมาชิกอยู่นะครับซึ่งมีสิทธิ์ไปอยู่แล้วครับเขาไม่ได้เชิญไม่ได้ห้ามอะไรนะครับแล้วเขาห้ามไม่ได้ด้วยเพราะเป็นสิทธินะครับขนาดว่าประเทศอย่างบางประเทศนี่เขาไม่ได้อยู่ในเป็นสมาชิก UN ด้วยซ้ำนะครับอย่างเมื่อก่อนนี่กาดาฟีอย่างเงี้ยนะฮะคือเขาจะไปพูดเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเชกัวร่าเมื่อก่อนก็ไปนะทั้งนี้เป็นคิวบามีปัญหากับสหรัฐอยู่นะก็ให้ไปนะสหรัฐก็ต้องออกวีซ่าให้เพราะอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นสิทธิที่จะไปพูดในเวที UN UN เป็นเวทีกลางที่ประเทศไหนก็จะมาพูดเขาต้องให้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาไม่ได้เชิญพี่เซนเขาเป็นสิทธิโดยสมาชิกครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นการตัดสินใจของประยุทธ์เองว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับแต่เป็นนะผมบอกผมไม่ไปดีกว่าผมยอมประกาศว่ากูอายแล้วกูอยู่ประเทศนี้นะแต่ไปตรงนั้นแล้วมึงจะอายหนักกว่าเดิมนะบอกไปหยุดช่วงพี่ว่าเขาไปนะการกระทำของเขาบ่งบอกที่บ่งบอกมาโดยตลอดจนถึงทุกวันเนี้ยพี่ยังในใจเขาได้ค่ะว่าเขาคิดอะไรแล้วเขาไปค่ะไปให้มันรู้กันเขาประกาศว่าเขาเตรียมตัวแล้วเนี่ยครับค่ะไปให้รู้กันค่ะพี่เมื่อวานมีคนมาบอกโอ้ยเขาพนันกันแล้วในโลกไซเบอร์ว่าประยุทธ์ไปไม่ไปพี่บอกพนันกับพี่ไหมล่ะเขาไปค่ะต่อสู้มาถึงขนาดนี้ต้องอย่างในใจเขาได้ว่าเขาต้องไปโดยที่ใส่เขาต้องไปยิ่งท้าทายเขายิ่งไปโอ้วิทหารไม่ชอบท้าทายค่ะทหารไม่ชอบท้าทายค่ะแล้วที่ออกไปประท้วงนะคะกรุณาใส่หน้ากากด้วยนะคะเพราะถ้าคุณอยู่ในประเทศนั้นๆคุณไม่คิดจะกลับเมืองไทยบางทีครอบครัวคุณที่อยู่ในประเทศไทยจะเดือดร้อนนะคะเอาหน้าพี่เขาก็ต้องคิดแล้วล่ะครับนะคะแต่คนก็ต้องคิดเองพูดเดี๋ยวเขาเสียฝันหรือเปล่าพี่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณโด่งคะมีคนพูดให้พี่ฟังว่าได้ข่าวมาว่าพี่เซมตุลานี้หลังตุลาเนี่ยไปแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแหมพี่บอกเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงดีสำหรับเราเปล่าที่ต่อสู้มาประเทศกลับมาสู่ปกตินะคะไม่มีที่จะมาสู้รบกันแบบเนี้ยกลับสู่ปกติอะพูดง่ายๆเขาบอกอันนั้นไม่รู้สิพี่บอกอ้าวอย่างนั้นเราก็ต้องลุ้นกันสิว่าเปลี่ยนแปลงไปอีรูปไหนนะคะแล้วก็ต้องมาแน่นรุ่นกันอีกตุลาคมเป็นต้นไปความขัดแย้งมันจะทวีสูงขึ้นนะครับใช่แต่ว่าจุดเริ่มต้นมันจะมีการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะก็อาจจะเป็นไปได้นะหลังตุลาไปแล้วนะนับเดือนเลยถอยหลังไปเลยค่ะค่ะอาจมีประเด็นที่ทำให้แล้วจากจุดนั้นเป็นต้นไปก็จะเป็นการต่อสู้กันไปสักเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับเวลาหนึ่งถึงจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอาจจะมีสักสองขยักไม่ใช่ขยักเดียวเนี่ยค่ะครับระยะเวลามันกินเวลาปี59อาจจะทั้งปีแต่ว่ามันเริ่มต้นมันต้องเริ่มตรงนี้นะครับใช่ใช่แล้วถามประยุทธ์อยู่ถึงไหม59โอ้โหมีลุ้นนะเขาก็ไม่ได้อยากอยู่หรอกคุณโดง เขาไม่ได้อยากอยู่หรอกนะคะบอกเขามันไม่รู้จะลงยังไงจากหลังเสือค่ะนะคะเนี่ยมันก็พี่เขาไม่ได้อยากอยู่หรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันลงไม่ทันแล้วตอนนี้นะครับโอกาสจะลงทีมันไม่ทันเองครับถ้าลงตอนที่ผบ.ทบ.เป็นต
ตอนที่เข้าเป็นบกยวอยู่หรือตอนที่บิ๊กโดมันเป็นอยู่เนี่ยยังโอกาสตอนนั้นเนี่ยยังกุมอำนาจทหารเต็มที่ถ้าคุณตัดสินใจหักดิบทำเพื่อประชาชนแม่งเลยเนี่ยนะฮะลงสวยเลยนะพี่เซนถูกไหมนะฮะนะฮะแต่นี่คุณไม่เลือกลงตอนนี้มันเลยไปแล้วมันเลยไปแล้วผมบอกแล้วหมดเวลาแล้วมิถุนาเดือนสุดท้ายก็เลยแล้วตอนนี้ก็ประยุทธ์ซ้ายก็โดนขวาก็โดนแล้วครับจะลงยังไงไม่โดนโดนทั้งคู่คุณมีแต่โดนกับโดนแล้วข้างหน้ามันก็รู้ตัวทีนี้มันจะแก้หมากตรงนี้ยังไงนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับเดี๋ยวผมแถมเรื่องอุยกูอย่างนี้มันขำขำนะผมไม่แถมไม่ได้เช่นค่ะก็ปรากฏว่าตอนนี้มาเลเซียเขาจับนะผู้ก่อการร้ายได้3คนนะพี่เซนเป็นชาวมาเลเซีย2คนเป็นชาวปากีสถาน1คนแล้วเขาแจ้งมาทางไทยนะฮะทางไทยว่าไงรู้ไหมปรากฏประวิตรบอกว่าเอ้ายังไม่รู้เลยทำไมมาเลเซียเขาจับเรื่องอะไรจับใครเรื่องอะไร อะไรคุณขอเข้าไปเองใช่ไหมเขาจับใช่ไหมแล้วพอเขาจับปั๊บเอาคุณไม่เอาแล้วดูว่ามันยังไงแล้วส่งจากทิพไปนะปรากฏจากส่งจากทิพไปสมยศก็บอกว่าจากทิพไปแน่นะไปแน่แต่ไม่รู้ว่าจะรับตัวผู้ก่อการร้ายกลับมาเปล่า อะไรของเขากันเนอะฮะอะไรไปแล้วนะแล้วผมเชื่อว่าผู้ก่อการร้ายคนนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวจริงเพราะเป็นชาวมาเลเซียและชาวปากีสถานเพราะฉะนั้นถ้ามันจับไอ้2คนนี้กลับมาความลับมันก็จะเปิดเผยนะว่ามันเป็นการก่อการร้ายที่มันชัดเจนผมเชื่อว่าไอ้2คนนี้ที่มาเลเซียเขาจับเนี่ยเขาแจ้งมาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นตัวจริงนะถ้าจับตัวจริงมาเดี๋ยวความมันเปิดไงนิทานที่จะแต่งเป็นเรื่องอะไรก่อการร้ายในประเทศอะไรเนี่ยมันจะไม่เอ้ยไม่ใช่เป็นเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยมันจะไม่ใช่นะครับเพราะถ้าเป็นการค้ามนุษย์นี่มันได้2เด้งเลยนะก็เท่ากับประยุทธ์เนี่ยปราบการค้ามนุษย์ในประเทศไทยด้วยนะฮะมันจะได้สองเด้งเลยจะเอานิทานเรื่องนี้มันพยายามแต่งเรื่องนี้แต่พล็อตมันไม่อำนวยเลยนะนะฮะนักแสดงมันไม่อำนวยเลยขนาดนี้นะฮะดันไปจับมาเลเซียดันไปจับมาอีก2คนปากีสถาน1คนเขาก็จะส่งบอกอึยังไม่ทราบความชัดเจนต้องให้ทางสำนักตำรวจแห่งชาติตรวจสอบก่อนนะไม่รู้ว่าเขาจับใครจับมาเรื่องอะไรเออมาเลเซียงงอ้าวอะไรมาเนี่ยกูสาจับไอ้แล้วบอกไม่รู้ว่ากูจับใครจับเรื่องอะไรนี่ประวิตรพูดนะมันบ้าแล้วครับพี่แล้วที่จับอยู่ทุกวันนี่แพ้เหรอฮะขังอยู่อ่ะผมเชื่อว่านะทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่เขาจับเนี่ยเป็นเอางี้ทั้งหมดที่จับอยู่เนี่ยมันเป็นพวกหนีเข้าเมืองครับพี่ผมเชื่อเป็นหนีเข้ามันมีคดีมันมีคดีแต่มันไม่ใช่คดีระเบิดหรอกนะครับเพราะผมเคยไปสาวเรื่องว่ามันจับมาได้ยังไงแล้วคือมันเริ่มจับจากนายอาเดมนี่แหละนะครับคือตอนแรกเนี่ยนะพอระเบิดปุ๊บเนี่ยมันผ่านไปตั้งหลายวันแล้วนะครับถึงได้ไปเอาไอ้ข้อมูลการโทรศัพท์ในพื้นที่นะครับมาสแกนหาจากหมื่นๆเลขหมายสแกนไปหาหมายเลขที่ต้องสงสัยเพียงไม่กี่หมายเลขในที่สุดก็ได้หมายเลขของชาวตุรกีของชาวพวกนี้ของแขกพวกนี้มานะซึ่งเป็นคนที่บังเอิญมีประวัติหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและบังเอิญเป็นชาวตุรกีเป็นชาวอุยกูอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้ไปสาวไงแต่คนแรกที่มันจับได้จากโทรศัพท์นะจากข่าวนะที่เขาบอกเขาสาวไปนะคือคนแรกที่จับได้คืออาเดมนี่แหละอาเดมนี่แหละแล้วพอไปเอาระเบิดยัดให้มันอะไรที่บอกเนี่ยนะสุดท้ายอาเดมเนี่ยออกมาบอกว่าอ้าวแล้วเสร็จแล้วจากอาเดมเนี่ยมันสาวไปหาคนที่อีกคนหนึ่งที่หนีไปกัมพูชานะก็ที่ข่าวเป็นอย่างนี้ก็คือจากอาเดมเนี่ยซักฟอกไปมาและอาเดมบอกเนี่ยเพื่อนหนีไปก็เลยไปจับไอ้คนที่สองมาตกลงสองคนเนี่ยคนที่2โดนจับเพราะอาเดมแล้วถ้าอาเดมบอกว่าอาเดมไม่เกี่ยวเหตุระเบิดแล้วคนที่2มันจะเกี่ยวมั้ยพี่คิดแค่นี้อ่ะนะอันนี้คือเรื่องก็นั่งตามเรื่องนะที่เขาสาวว่าเขาจับอาเดมด้วยเรื่องอะไรแต่เท่าที่ดูหลักฐานดูอะไรแล้วมันไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับระเบิดเลยครับที่แน่ๆเนี่ยมีพาสปอร์ตปลอมอยู่แล้วก็เป็นพวกหนีเข้าเมืองผมเชื่อแล้วพวกนี้มันหนีเข้าเมืองพออาเดมโดนจับไอ้ตัวที่2ก็หนีไปเขมรแล้วมันรู้ดีเดี๋ยวมันซัดทอดกันนะเพราะมันเชื่อมกันอยู่มันอาจจะเป็นคนแล้วก็ไปไม่รู้ไอ้นั่นอีท่าไหนนะตำรวจไปกระล่อมอีท่าไหนพี่รู้ไหมไอ้คนที่สองเนี่ยปรากฏตอนแรกขังอยู่เรือนจำพิเศษดีๆนะตำรวจบอกไม่ปลอดภัยแล้วเอาไปนู่นไปขังที่ลาบสิบเอ็ดนะเป็นไปขังในค่ายทหารเตรียมบ้านพักให้อย่างดีนะอยู่สบายและไอ้คนที่สองนี่เวลาไปทำแผนที่พระพรหมนะหัวเลาะต่อกระซิกกับตำรวจลาบก็เป็นเพื่อนกันเลยนะสงสัยมันคุยกันแล้วเอาอย่างนี้นะเอออ่ะอย่างเงี้ยนะไปขู่ไปทุบมันเดี๋ยวมันก็วันหลังมันมาขู่ดีนะจ้างมันดีกว่าไอ้พวกนี้ผัวจ้างติดคุกมันก็เอานะพี่นะ เพราะว่ามันยากจนอยู่แล้วอ่ะนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วติดคุกติดสบายด้วยเนี่ยติดสบายด้วยนะฮะไม่ได้มีอาหารการกินดูแลอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้น
ผมก็ไม่รู้แต่ดูแล้วมันประหลาดมันไม่ถูกเรื่องเลยต้นแล้วนะทำแพะเป็นแกะทำแกะเป็นแพะปั้นเรื่องสร้างสตอรี่แล้วก็สมยศเนี่ยทำหลายทีแล้วนะครับแล้วผู้ต้องหาก่อเต่าตอนนี้ก็ DNA ไม่ตรงแล้วพี่นะฮะนะคะอ่ะสรุปก็เป็นประมาณนี้ผู้ก่อการร้ายที่แท้จริงเนี่ยวันนี้ยังจับไม่ได้คนเรสียามันจะทุกเรื่องทางการบ้านเราอ่ะฉันดูจบประเด็นยังไม่จบประเด็นก็เชิญเรื่องสบู่เนอะค่ะก็รู้สึกว่ามีร้านเกิดขึ้นอีกเยอะนะที่สั่งไปอ่ะล่าสุดตอนนี้พระราม2นะบางขุนเทียนบางแคนะครับติดต่อคุณชายนะครับ0917138154นะฮะ LINE ID นะฮะ DHAI ขีดแล้วก็ลาลา LALA นะฮะก็นั่นแหละครับติดต่อไปได้ก็อยู่แถวประมาณบางขุนเทียนนะครับก็เข้าซอยสแกงงาม35/2นะถนนสแกงงามบางขุนเทียนเข้าซอยมาก็เห็นแยก1อยู่ขวามือเป็นตึกแถวห้องที่3ยังไงก็ตามนะโทรไปก็ได้นะโทรไปก่อนนะถ้าซื้ออยู่แถวนั้นอาจจะนัดเจอนัดส่งของอะไรก็ได้นะ0917138154นะครับก็เดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะพูดถึงเรื่องอะไรสบู่มิตรดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นสบู่ธรรมชาติซึ่งก็ฝากมาประชาสัมพันธ์กันนะครับก็นะฮะ5กล่องมี5สี1ก้อนนะครับก็เป็นธรรมชาติล้วนไอ้กล่องมีกี่ก้อนคะคุณดงห้าก้อนนะห้าก้อนนะเอาห้าเหรอห้าสี่ห้าแบบห้าลักษณะคือไปใช้ที่สนุกที่เต็มก็บางคนก็ชอบนะถูตัวก็ผมก็ใช้กาแฟนะมีเม็ดสครับอยู่แล้วก็ตอนนี้ที่ชอบมากๆคือที่พิเศษจริงๆนะสีดำนะบางคนไม่ค่อยชอบสีดำนะที่เต็มนะหาว่ามันสกปรกคือมันทำจากถ่านไม้ไผ่มันไม่ใช่ถ่านธรรมดานะมันไม่ใช่ถ่านไม้โกงกลางบ้านเราไม่ใช่นะมันทำมาจากถ่านไม้ไผ่นะครับซึ่งเป็นสูตรของญี่ปุ่นเขาซึ่งไอ้สีดำเนี่ยนะเป็นคุณสมบัติที่ญี่ปุ่นนี่กำลังฮิตมากนะตอนนี้ในประเทศญี่ปุ่นนะสบู่ถ่านไม้ไผ่เนี่ยนะแล้วเราก็มาผสมน้ำผึ้งที่เต็มครับผสมผึ้งแล้วก็ส่วนผสมเฉพาะของมิสดีเนี่ยทำให้เป็นคล้ายๆกับมีการดูแลบำรุงผิวชุ่มชื้นเพราะสีดำเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าดึงประจุลบนะในร่างกายออกมาแล้วก็ดูดไอ้พวกสารพิษนี่ดีมากนะครับเวลาสมมติว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์พี่น้องเราขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าออกไปในเมืองกรุงเทพขนาดนี้มลภาวะนะวันวันนึงเท่าไหร่นะติดตัวมาสบู่ธรรมดาล้างมันออกหมดที่ไหนนะครับนะหน้าเป็นสิวหน้าเป็นอะไรไอ้นี่แหละครับไอ้ก้อนสีดำเนี่ยนะครับมันจะดูดความสกปรกออกจากรูขุมขนของท่านได้อย่างดีทีเดียวแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีตัวยาบำรุงผิวนะแล้วไปบำรุงไอ้ประจุโรคไปสร้างเลือดให้บริสุทธิ์อีกนะมันเป็นผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำยุคอะนะครับซึ่งเป็นการค้นพบของญี่ปุ่นเราฐานไม้ไผ่ว่ามีคุณสมบัติอย่างไรในที่สุดก็มาทำเป็นผลิตสบู่นะอันนี้ดีมากนะก้อนนี้แต่คนบางทีไม่ชอบสีดำนะครับก็ไปสีส้มสีแดงก็จะขายดีหน่อยนะสีเขียวใช้สระผมได้นะสีกาแฟก็สครับส่วนสีดำเนี่ยดูดซับสารพิษนะครับคนที่ต้องการความสะอาดอย่างล้ำลึกเนี่ยสีดำเนี่ยดีมากและบำรุงผิวด้วยนะสบู่ของเรามันไม่ใช่แค่สบู่นะมันเป็นทั้งครีมล้างหน้าครีมอาบน้ำครีมบำรุงผิวในตัวเพราะนั้นก้อนหนึ่งเนี่ยประมาณ90 กว่าบาท100 นึงถ้าซื้อเยอะหน่อยก็ถูกลงนะไม่แพงเลยนะครับทีนี้ตอนนี้ติดใจใช้พี่น้องไปใช้มานะโอ้ชอบกันทุกคนนะส่วนใหญ่ชอบกันส่งเร็วด้วยนี่เนี่ยดีเจลุงพรสั่งไปวันเดียวพรุ่งนี้ได้รับเลยค่ะใช่ครับก็คือในเก็บจะเร็วหน่อยต่างจังหวัดก็ไม่เกิน3 วันนะครับก็ส่งขอสมวนว่าเราส่งทาง EMS นะบางท่านอยากให้ส่งธรรมดาแล้วเขาบอกแหมเราเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวว่ามันหายอ่ะเวลามันส่งธรรมดาส่งลงอะไรเงี้ยหายก่อนเอาชัวร์ไว้ดีกว่านะฮะแล้วมันเกิดตามเลยบอกขออนุญาต EMS นะสบายใจทั้งคนส่งคนรับนะถ้าตามยังไงก็ได้ EMS เนี่ยโทรมาเลยถ้าของไม่ถึงโทรมาที่ศูนย์เนี่ยนะครับที่คุณสั่งอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาตามให้เลยแต่ถ้าเป็นระบบธรรมดาระบบลงทะเบียนเนี่ยขออนุญาตนะครับมันตามโอ้โหต้องไปถึงไปรษณีย์ถึงจะได้ของปวดหัวมากนะฉะนั้นขออนุญาตเลยเป็น EMS น่าจะดีที่สุดนะครับก็สนใจนะติดต่อสั่งซื้อสมมติว่าแถวบ้านยังไม่มีนะฮะก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะครับทางไปรษณีย์ทั่วประเทศทั่วโลกนะพี่เต็มทั่วประเทศเนี่ยสั่งได้เลยที่นะฮะเดี๋ยวนะฮะอ้าวผมไม่ได้ก๊อปไว้เหรอ09นี่พี่มีอยู่ข้างหน้านี่นี่ค่ะสั่งโทรนะคะเบอร์โทรก็0923841222ทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะติดต่อถามได้ที่เบอร์โทรนะคะ0923841222
หนึ่งสองสองสองค่ะหรือว่าจะเป็น LINE นะติดต่อทาง LINE แอป ID มันก็ได้ ID LINE ของเราง่ายๆนะฮะID LINE โด่งมิสเตอร์ดีใช่ไหมพี่มิสเตอร์ดีโด่งโทษนะมิสเตอร์ดีโด่งนะฮะ MRDEE แล้วก็ DONG นะฮะ LINE นะหรือจะติดต่อทาง Facebook นะโด่งอัจฉริยะมิสเตอร์ดีโด่งอัจฉริยะภาษาไทยนะครับมิสเตอร์ดีภาษาอังกฤษเข้าไปใน Facebook แล้วสั่งทางกล่องข้อความก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับส่วนท่านที่ต้องการจะซื้อนะในจังหวัดต่างๆนะก็ยังมีอยู่แล้วกรุงเทพแน่นอนครับอิมพีเรียนชั้น5นะครับร้านอดิศรนะครับไปได้เลยนะครับมีขายอยู่ตอนนี้นะครับนะแล้วหรือไม่ก็ไปที่ร้านของคุณจักรภพชั้น4ก็ได้นะครับก็เป็นศูนย์หนังสือคุณจักรภพนะที่ชั้น4ก็มีขายเหมือนกันนะครับแจ้งวัฒนสยามตอนนี้นะครับติดต่อที่คุณหน่อยนะครับ0812917802นะครับ LINE ID NATYMOMDAD นะครับนะเป็นคุณหน่อยไปที่สยามกับแจ้งวัฒนาเนี่ยคืออันนี้ไม่มีหน้าร้านแต่คุณอยู่แถวๆนั้นเนี่ยคุณโทรหาเบอร์เนี่ยนี่บอกนะ0812917802เนี่ยนะฮะคุณหน่อยจะไปส่งให้ถึงที่เลยคุณโทรไปก็จะเอาสินค้าไปคุณดูถึงที่เลยนะครับเซียรังสิตนะครับมีขายที่ร้านนอนหนูนะครับตึกโบเบ้รังสิตซอย2นะครับร้านนอนหนูหมายเลขโทรศัพท์0853467272นะครับคุณนุชนะครับผมนนบุรีนะครับวางขายที่ร้านตะเล็กนะฮะซอย146หมู่บ้านพฤกษา3ปักซอย146นะหมู่บ้านพฤกษา3นะครับวัดลาดประดุกโทรศัพท์0968810206นะครับหรือ0851773839นะครับน้องจอกมีนบุรีนะครับมีขายที่หมู่บ้านบูราพันธ์นะครับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้อยู่แถวๆโรงเรียนเซนต์เทเรซาหนองจอกประมาณ300เมตรนะครับถ้าเกิดไปไม่ถูกหรือยังไงนะโทรสั่งที่คุณนกก็ได้นะครับ098นะ463-4138 0984634138นะครับ1กล่องคุณนกไปส่งเลยนะในเขตหนองจอกมีนบุรีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังติดต่อคุณเชียร์ชัยนะครับ0811364736ครับผมต่างจังหวัดนะตอนนี้ก็มีราชบุรีนะครับราชบุรีนี่เจ้าเดิมนะขายตั้งนานแล้วขายดีขายดีแล้วตอนนี้ร้านตัดผมพี่บางนะเข้าซอยศรีสุริยวงศ์5ตรงข้ามโรงพยาบาลแม่และเด็กครับ0891224096นะครับหรือ0323102692ครับพัทยานะครับติดต่อที่คุณเกรซแองเจิลนะครับหมายเลขโทรศัพท์0844454454 0822114443ครับขอนแก่นนะร้านดีดีมาร์ทนะซอยศรีจันทร์29อยู่ในซอยนี้อยู่หน้าเทคโนราชมงคลขอนแก่นครับเข้าไปประมาณ200เมตรนะโทรศัพท์นะถ้าไปไม่ถูกก็081-544-9424 081-544-9424นะครับในเฉพาะขอนแก่นร้านดีดีมาร์ทนะครับโทรสั่ง1กล่องไปส่งถึงบ้านครับนะครับโคราชนะเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมโคราชอ๋อครับผมโคราชเพิ่งมาใหม่นะครับผมครับก็เรียบร้อยอย่าลืมนะคะสมาชิกที่ตอบปัญหารางวัลเมื่อวันปีใหม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มวางประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ติดต่อ SM มาทางอีเมลเมื่อรู้ว่าภายใน1เดือนนะคะจะได้รวบรวมว่าทั้งหมดกี่กล่องที่จะส่งเงินไปทางบริษัททางนี้นะคะทางเมืองไทยนะคะเพื่อได้จัดส่งไปให้สมาชิกนะคะให้เวลา1เดือนนะคะโอเคค่ะคุณโด่งคะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขัดตกบกพร่องอะไรขออภัยนะเพื่อนขออภัยด้วยบางทีสบายๆคุณโด่งนะขัดกันบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับพี่ขอกราบอยากให้มาพูดมาคุยกันเรื่อยๆอ่ะวิเคราะห์นั้นวิเคราะห์นี้อ่ะค่ะนะคะมันเป็นทางการมากมันก็เก่งค่ะก็เก่งเอาละพี่ขอขอบคุณคุณโด่งนะคะที่มาช่วยจัดรายการกับพี่นะคะสวัสดีค่ะคุณโด่งค่ะสวัสดีค่ะ